สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับตื่นมาตอนนี้นะครับเกือบจะ9โมงจะ10โมงแล้วนะครับที่อเมริกามีเรื่องที่ผมคิดอยู่ในใจแล้วก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเวลานี้หัวข้อที่ผมใส่ไว้คร่าวๆก็คือขบวนปฏิวัติเปลี่ยนระบอบผมใช้ว่าเปลี่ยนระบอบนะครับไม่ใช่แค่ล้มเจ้าไม่ใช่แค่นะเรียกร้องเรื่องผลประโยชน์บางเรื่องแต่เป็นเรื่องการเปลี่ยนระบอบหมายถึงเปลี่ยนจากระบอบที่กษัตริย์เป็นใหญ่ที่ทหารครองบ้านครองเมืองที่กลไกอำนาจเป็นของอยู่ในมือของชนชั้นนำซึ่งรวมเนื้อรวมตัวกันสมคบคิดกันปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็จะวางรากให้พรรคพวกตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจตลอดไปนี่คือระบอบเป็นระบอบเผด็จการถ้าเราจะเปลี่ยนระบอบก็แปลว่าทำให้มันไม่เป็นเผด็จการแล้วการจะทำให้ไม่เป็นเผด็จการเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ล้มเจ้าอย่างเดียวไม่พอไม่จบล้มประยุทธ์อย่างเดียวก็ยังไม่จบนะรัฐธรรมนูญอยู่ขวางหน้าจะล้มก็ยากเหลือเกินนะจะเลือกตั้งเข้าไปแล้วไปล้มรัฐธรรมนูญก็ทำยากเพราะนั้นเนี่ยนะขบวนปฏิวัติของประชาชนเนี่ยวันนี้ต้องใช้คำว่าของประชาชนถ้าจะไปเปลี่ยนระบอบเนี่ยต้องเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรนี่จึงเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากที่จะต้องมาพูดมาจากันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูนิดนึงว่าเสียงเป็นยังไงนะพี่น้องเดี๋ยวไม่ใช่พูดไปยาวๆแล้วก็เสียงไม่มานะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็เสียงไม่มานะครับพี่น้องชัดเจนนะชัดเจนครับถ่ายทอดไปที่ดร.เพียงดินรักไทยนะครับปกติเวลานี้ผมไม่จัดรายการเลยนะวันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์นะครับตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังก็ถือว่าเป็นการอัดเทปเอาไว้แล้วก็ให้พี่น้องตามฟังนะ วันนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องไปตั้งความหวังไว้กับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นนะเมื่อก่อนเราก็หวังจานิวจะต้องขึ้นมาเป็นนะความหวังใหม่นะคุณวัฒนาออกมาพูดนะเราหวังคุณทักษิณนะครับนะขยับทีนึงแค่คำพูดประโยคเดียวอ้างคำพูดของนักปราชญ์สมัยโบราณโอ้ก็กระเพื่อมเคลื่อนไหวกันแบบโอ้โหนะคือลักษณะของคนที่คิดตื่นเนี่ยเชื่ออะไรโดยง่ายแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้อะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นลักษณะของประเทศด้อยพัฒนานะพี่น้องบ้านเราเมืองเราเนี่ยสามารถจะทำบ้องไฟได้มานานฮะจีนเขาทำมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีนะดินปืนนี่ดูเหมือนจะค้นพบที่ประเทศจีนด้วยซ้ำแต่ทำไมนะทางด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดไปถึงนะเหยียบไปดาวอังคารแล้วเนี่ยขณะที่ไทยเราก็ยังเป็นบ้องไฟอีสานบ้องไฟทางเหนือนะครับอย่างมากก็ประยุกต์เอาบ้องไฟมาใส่สายลวดแล้วก็พุ่งเข้าใส่ศพนะครับบนกองฟอนแล้วก็จุดศพก็เห็นกันแค่นั้นนะครับมีพลุไฟตามฤดูกาลต่างๆบ้างมันมีอยู่แค่นั้นทำไมเราไม่ก้าวหน้าไปนะครับทำไมเราไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้ผมเชื่อว่าการคิดโดยที่ไม่มองเห็นภาพรวมคิดแล้วไม่เข้าใจความลึกลับซับซ้อนไม่เข้าใจภาระงานเสร็จแล้วก็ไปทำในจุดซึ่งมันไม่สมกับนะงานใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะทำนะถ้าเราคิดแค่ทำบ้องไฟมองเห็นแค่การทำบ้องไฟไม่เห็นภารกิจสำคัญของการที่ต้องไปสำรวจอวกาศเพื่อที่จะได้นะได้ความรู้มากขึ้นเพื่อจะได้เห็นอะไรที่มากกว่าแค่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากะลาที่ครอบหัวอยู่เนี่ยเราไม่มีทางที่จะ
ก้าวไปสู่จุดของการนะของการประสบผลสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆได้เราไปดูแม้กระทั่งเรื่องการสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะแก้ตัวไปว่าบ้านเราเมืองเราอากาศเป็นอย่างนี้มันร้อนฝนก็ตกนะอากาศร้อนฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี่ยจะไปทำบ้านแบบฝรั่งนะปิดมิดชิดไม่ได้บ้านที่มันฝนตกฝนมันชื้นบ่อยๆนี่ก็ต้องให้อากาศมันระบายหลังคาก็ไม่ต้องไปถาวรอะไรมากแล้วก็จริงๆมันต้องเป็นแหลมตั้งอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะเห็นหญ้าคาเห็นบ้านเรือนถ้าเป็นแบบโบราณนะสมัยใหม่นี่ก็เปลี่ยนไปบ้างเริ่มมีความลึกลับซับซ้อนแต่ก็นั้นก็ตามเมื่อเราไปดูโครงสร้างของบ้านเรือนแบบนะบ้านเราเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่าดีไซน์สำหรับนะการป้องกันตัวเองให้มันมีรั้วรอบขอบชิดให้มันมีบ้านนะบ้านก็คือจุดที่เราจะกันจากทุกสิ่งข้างนอกเข้าไปก็มีข่าวเรื่องงูนะเข้าไปกัดเด็กตายอย่างเงี้ยในบ้านสภาพการไม่พัฒนาต่างๆเหล่านี้บางทีผมก็มานั่งนึกแกทำไมฝรั่งเนี่ยนะบ้านไม่ว่าจะไปบ้านไหนเนี่ยมันก็มีลักษณะของการป้องกันความปลอดภัยมีถ้าเป็นบ้านที่มีระดับขึ้นมาหน่อยก็จะดูเรื่องของดีไซน์เนี่ยนะแล้วเขาคิดละเอียดรอบคอบการวางเส้นสายต่างๆนะครับระบบกลไกเครื่องเสียงระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็รวมไปถึงการไปเชื่อมต่อกับเส้นสายใยแห่งนะสายเส้นสายของเครือข่ายที่จะให้บริการทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านะทั้งเรื่องของเคเบิลต่างๆเขามีความลึกลับซับซ้อนแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นมานานจนกระทั่งมันกลายเป็นวัฒนธรรมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อผมมาดูนะการคิดมาดูการคิดของเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องครับเมื่อคืนทำคลิปตอนดึกแล้วก็ไม่ได้ฝากให้พี่อเนกไปเดี๋ยวแกทวงมาเนี่ยเมื่อคืนมีคลิปทุกคนนะแต่ขาดของพระเอกนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงผมส่งให้พี่อเนกเดี๋ยวแกจะรอนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับนะทีนี้เข้าประเด็นนะพี่น้องมาไม่เยอะแต่ว่าเอาพูดกันเท่าที่มีเนี่ยนะคุณยูมิโอ้โหขยันจังเลยครับขยันจังเลยนะพวกเราพี่น้องเราที่สู้กันนี่ก็สู้กันผมเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคุณสนธานะครับคุณเดมิทรีโอ้ไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยคุณเดมิทรีบอกว่าต้องปฏิวัตินองเลือดแบบปฏิวัติฝรั่งเศสนี่ไงนี่คือตัวอย่างของการคิดแบบที่ต้องเรียนตรงๆนะผมเนี่ยสัมผัสกับคนในระดับต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเราปีนขึ้นไปถึงยอดเขาสูงแล้วเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันไม่สูงพอมันไม่ดีพอนะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมไปเห็นประเทศที่มันเจริญนะครับไปใช้ชีวิตอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ายกตัวเองมาอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมองบ้านเมืองเรามองคนแล้วก็มองประเทศอื่นนะผมก็จะเล่าเนี่ยถือว่าพูดให้พี่น้องได้นะถือเป็นคันช่องส่องสังคมไทยไปด้วยก็ได้ก่อนจะพูดเรื่องขบวนปฏิวัติเนี่ยนะประเทศแรกที่ผมออกไปแล้วก็ไปเห็นครั้งแรกนะก็อายุ26 27แล้วก็คือออสเตรเลียแค่ไปครั้งแรกนะพี่น้องผมก็มีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจคือไปเห็นสวนหลังบ้านเขาอะคือแล้วนะคือต้องเรียนตรงๆนะยิ่งเราเป็นคนที่มาจากชีวิตที่ธรรมดาบ้านนอกขนาดไหนเนี่ยมันยิ่งจะกระจอกในเชิงของการวางแผนความฝันก็จำกัดการวางแผนก็จำกัดความคิดก็จะนะไม่ละเอียด
เชื่อไหมฮะผมได้ทุนของรัฐบาลออสเตรเลียไปเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินตอนที่มีคนไปส่งที่สนามบินแล้วก็เหลือตัวคนเดียวเวลาเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยตอนแรกยังอยู่ในย่านที่มีคนไทยมีอะไรอยู่บ้างพอมีคนไปรออยู่หลายชานชาลาเขาเรียกอะไรนะไอ้นะบ้านเราเนี่ยหลายหลายช่องอะนะฮะหลายหลายเขาเรียกอะไรเป็น exit แต่ละ exit นะแพลตฟอร์มก็สายการบินนั้นเกตเขาเรียกเกตนะก็จะมีคนไปรออยู่นี่พอถึงตอนขึ้นจำได้เลยครั้งแรกเลยพอขึ้นไปบนเครื่องบินมันลำใหญ่ปรากฏว่า มีแต่ฝรั่งหมดเลยนะครับความรู้สึกโอ้โหนะโอ้โหมันเปลี่ยนไปเลยเว้งคว้างเลยนะ26 27ทำงานกับฝรั่งนะผมก่อนหน้านั้นนะก็ความรู้สึกแบบเรานี่แบบนะมันเป็นเหมือนคิดถึงตอนที่สมัยเป็นเด็กแล้วก็ขับรถออกจากหมู่บ้านนั่งรถเข้าไปตัวจังหวัดไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีตอนหนึ่งไปรับทุนที่จังหวัดเชียงรายนะทุนเด็กเรียนดีเนี่ยออกจากบ้านไปปุ๊บความรู้สึกมันโหมันเหงามากหรือแม้กระทั่งนะคิดถึงตอนที่ไปเรียนมัธยมปลายที่ในตัวจังหวัดนั่งวันแรกนั่งเหงานะร้องไห้น้ำตาซึมๆมันคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยคือเนี่ยเราก็จะเห็นคือประสบการณ์ผมมันเป็นอย่างนี้คือเริ่มจากอะไรที่เป็นบ้านๆแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รู้ได้เห็นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังนะไม่ทราบว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่า ความฝันตอนเด็กก็แค่อยากจะเป็นครูมันมี2อาชีพนั้นที่ผมเห็นแล้วก็อยากจะเอามาเป็นแบบอย่างสมัยนั้นนะผมโตเนี่ยมันเป็นช่วงก็08จนถึง2523 24 25 26เนี่ยช่วงนั้นโตขึ้นมาในช่วงคอมมิวนิสต์กำลังระบาดเลยพอดีนะครับนะเสียงปืนแตกเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเกิดนั่นแหละแล้วก็เขาก็ต่อสู้กันมาบ้านผมนี่ระเบิดนะเสียงปืนตึ้งตั้งปั้งเครื่องบินหางบ้วงขึ้นตึ้งตึ้งบึ้มเป็นเรื่องปกติเพราะหมู่บ้านผมนี่จะเห็นคนที่เราดูแล้วเท่อยู่2ประเภท1ก็คือคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็เท่นะก็ดูแต่งตัวสะอาดนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็นะเป็นเด็กเรียนทุกคนก็เห็นว่าไปโรงเรียนแล้วคุณครูนั่นแหละคือไอดอลนะครับคือไอดอลก็อยากจะเป็นครูนั่นหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งที่อยากจะเป็นก็คืออยากเป็นทหารแหมมีเครื่องแบบมาเนี่ยพี่เขยคนแรกผมเป็นทหารก็ทหารที่นั่นแหละนะครับจากอำเภอเกาะคานะมาเป็นทหารประจำการอยู่แถวบ้านแล้วก็พื้นที่สีชมพูนะแถวบ้านผมอะกึ่งแดงเลยล่ะแต่หมู่บ้านผมนะยังสีชมพูอยู่ก็แต่ว่าผมไม่เคยเห็นคอมมิวนิสต์เข้ามาป้วนเปี้ยนแถวบ้านจริงจังนะจะมีก็บ้านที่ติดชายเขาแต่ก็มีฐานทัพเนี่ยมาตั้งอยู่แถวหมู่บ้านตามทุ่งไร่คะนาเราก็ตื่นเต้นไปเก็บปอกกระสุนบ้างอะไรบ้างพี่น้องที่รุ่นเดียวกับผมเนี่ยน่าพอจะจำได้ถ้าอยู่แถวบ้านนอกก็ความฝันเนี่ยก็คือนะครับอยากจะเป็นทหารแล้วก็อยากจะเป็นคุณครูแต่พอทหารนะครับเป็นไปไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายนะไปตรวจที่ท่าไหนไม่รู้เขาบอกว่าหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจอย่างนั้นนี้นะซึ่งจะให้ฉีดยารายเดือนผมบอกไม่ไหวไม่ยอมรับชีวิตแบบนั้นปรากฏแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นโรคหัวใจเหมือนคนที่เป็นโรคหัวใจเพียงแต่มันยาวผิดปกติจะด้วยอาการป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วลิ้นหัวใจมันยาวแล้วก็มันก็เลยแบบนะผิดปกติมีการกระเพื่อมมีแรงมีแรงต่างไม่ยอมฉีดยาเอาละก็เป็นทหารไม่ได้ที่สุดก็คือเลือกเรียนมหาลัยก็เรียนเฉพาะที่จะเป็นครูอย่างเดียวไม่ได้สนใจอย่างอื่นทั้งนั้นจริงๆตัวเองเนี่ยผมอยากจะเรียนทางด้านpolitical science นะครับทางด้านไอ้รัฐศาสตร์แต่ว่าช่วงที่จะสมัครเรียนนั่นก็รัฐศาสตร์นี่อันนี้ก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้พี่น้องได้เห็นนะฟังเพลินๆว่าผมเห็นว่าพี่น้องยังมาไม่เยอะนี่คุณได้ไม่ถูกพูดถูก Age of Enlightenment เป็นยุคที่เหตุผลและวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งท้าทายทำเนียมดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณได้ไม่ถูกที่ผมเล่าชีวิตผมยืดยาวเลยนะจะเห็นว่าเพราะว่าเราเนี่ยจากสภาพที่มันเป็นบ้านนอกพอเพียงนะครับนี่อีกนิดนึงนะก็ เข้ามหาลัยนะครับ
เนี่ยจังหวัดบ้านนอกมหาวิทยาลัยบ้านนอกในรุ่นนะผมจริงๆเนี่ยตอนแรกจะเข้าสนใจการเมืองเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็เป็นเยาวชนกรมน.จังหวัดประธานเยาวชนแล้วเราในธรรมชาติของการเป็นผู้นำการท้าทายสังคมเนี่ยมันมีโดยในสายเลือดนะมันมีตั้งแต่เกิด ไม่ยอมรับความอยุติธรรมเกลียดความอยุติธรรมเกลียดการกดขี่เกลียดการเอารัดเอาเปรียบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีเพื่อนที่อันนี้ก็ถือฟังเพลินๆนะพี่น้องนะเครียดกันมาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวสาระตอนท้ายมันจะเข้มข้นเรื่องขบวนปฏิวัติพวกเราจะได้ตาสว่างกันสักที ผมเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็รู้จุดจบของแต่ละเรื่องที่มันอยู่ข้างหน้านี้ด้วยก็ไปอยู่ในตัวจังหวัดนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมไปมหาลัยนะครับก็ไปเรียนด้านนี่แหละศึกษาศาสตร์นะครูศาสตร์นี่แหละนะก็จะเป็นครูอย่างเดียวแล้วครูนี่เรื่องจากเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.5แล้วเรียนครั้งแรกก็ได้ที่1ได้รางวัลจากอาจารย์ก็เกิดแรงดลใจซึ่งจริงๆเรื่องการเขียนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กบ้านนอกซึ่งไม่เคยเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นฝรั่งโรงเรียนก็กระจอกกระจอกอาจารย์ก็นะแทบจะมีใครพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยนะสำนงสำเนียงอะไรไม่ได้สักอย่างเพื่อนในชั้นเรียนก็ไม่ค่อยจะเก่งนะไอ้ผมนี่บังเอิญมันไปโชคดียังไงไม่รู้มันตั้งแต่ต้นมันมีแรงดลใจสนใจก็ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผมนะแกรมม่านี่คือสอบเมื่อไหร่นี่ผมไม่เคยเกินไม่เคยผิดเกิน2ข้อถ้าเป็น100ข้อก็ไม่เคยผิดเกิน20นะถ้า10ข้อก็ไม่เคยผิดเกิน8มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็สำเร็จมาเรื่อยๆก็ผมก็กล่าวว่าเรื่องภาษาอังกฤษยังไงก็แล้วแต่จะต้องเขียนหนังสือสักเล่มนึงจะได้เป็นคู่ไม้คู่มือให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคนไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่มีสติปัญญาผมเจอมาหลายคนแต่ว่าพอไปเจอลักษณะที่การสอนที่มันไม่สอดคล้องไม่ทำให้เขาเกิดแรงจูงใจอยากจะเรียนเนี่ยคนมันสมองบางทีเนี่ยนะอย่างผมเคยเล่านักฟุตบอลนะโอ้โหมันเรียนเป็นนักฟุตบอลมหาลัยแต่มันจบอยู่ปี4ปี5นะปี5นะยังไม่จบสักทีเพราะอะไรไปติดภาษาอังกฤษอยู่ตัวเดียวไปเล่นฟุตบอลมาเนี่ยโอ้โหมันหลอกเราเนี่ยโอ้โหมันเก่งมันฉลาดมันมองซ้ายมองขวามันมีจังหวะแต่ไปอยู่ในภาษาอังกฤษมันดื้อเพราะว่ามันไม่ได้เรียนมาฐานที่ผ่านมามันแทบจะเป็นศูนย์ไม่มีความมั่นใจไม่มีอะไรแล้วเราเสียเวลาเปล่าๆปี้ปล่อยให้เด็กเรียนตั้งแต่นะครับไม่ต้องอะไรอย่างต่ำก็ป.5ขึ้นสมัยนี้มันแต่ป.1อนุบาลไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็เรียนตั้งแต่อนุบาลแต่มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันเป็นมีอะไรบางอย่างที่มันไปบล็อกอยู่ซึ่งอันเนี้ยผมก็พยายามที่จะหาเวลามานั่งเขียนเป็นนะคู่มืออาจจะให้พ่อแม่ด้วยให้ครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยแล้วให้เด็กด้วยมันจะได้รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเย็นอะไรไอ้เพียงดินก็ลูกชาวบ้านไม่ได้มีนะครูประจำไม่เคยเรียนพิเศษเลยอะไรเลยเนี่ยนะเอาละ เดี๋ยวก็จะยืดยาวไปอีกเดี๋ยวถ้าเขียนหนังสือออกมาแล้วเดี๋ยวจะได้นะให้เป็นประโยชน์นะ กับบ้านกับเมืองและเป็นความจำเป็นด้วยนอกเหนือจากการเมืองก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องทำนะครับก็ ได้เริ่มลงมือไปบ้างแล้วนะความฝันจะเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์นะคือแต่ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้สอนในระบบโรงเรียนเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นนะสมัครงานอันแรกเนี่ยก็ไปได้งานขององค์การของอเมริกันนะครับซึ่งก็เงินเดือนก็3เท่าอ่ะของเงินเดือนปกตินะแล้วก็ได้ไปสอนใช้ภาษาอังกฤษสอนนะครับแล้วก็มีนะเทรนเนอร์นะครับก็ไปจนกระทั่งพอเป็นครูไปสักได้ปีกว่าก็เปลี่ยนไปเป็นนะคนสอนครูแทนคนให้คำแนะนำครูแทนนะครับก็อยู่5ปีตอนนั้นเนี่ยมีการสอบบรรจุครูทั่วประเทศนะไอเรานะความฝันที่อยากจะเป็นครูเนี่ยมันสุดยอดแล้วนะครูประถมได้ยิ่งดีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นครูภาษาอังกฤษละก็ลองสอบดูจังหวะนั้นรัฐบาลเขาสอบนะก็สอบได้นะจำได้ว่าอันดับที่11ทั่วประเทศเลยนะเป็นหลายพันอะนะได้อันดับที่11ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อะไรเลยนะนี่คุยแล้วนะก็อันดับ11นี่ก็คือเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปจะเลือกโรงเรียนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่อยากสอนโรงเรียนเท่ๆหรูๆในกรุงเทพก็สอนได้วันนั้นไปนะพี่น้องผมเลือกโรงเรียนที่อำเภอเลยแล้วครูใหญ่ที่โรงเรียนนั้นก็เป็นอดีตคุณครูอาจารย์ปกครองนะครับไปสัมนะประถมนิเทศเรียบร้อยนะครับมานั่งถามตัวเองอ่ะเจ
จะไปสอนหนังสืออยู่กับแถวบ้านแล้วก็เห็นความยากความจนนะครับเห็นความยากความจนแล้วเราก็แก้อะไรไม่ได้เพราะเคยอยู่กับมันมาตลอดนะเป็นเด็กเนี่ยทำงานแล้วเห็นความยากจนเห็นวงจรอุบาทเต็มไปหมดเลยเราไปอยู่งั้นเราก็จะช่วยไม่ได้ถึงแม้ชีวิตเราเนี่ยดีแน่ๆสบายๆ บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะมีเงินเดือนขนาดระดับถึงจะน้อยกว่าที่เคยได้แต่ก็น่าจะโอเคนะอยู่ได้สบายไม่มันลึกไปนึงมาแล้วไม่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในความฝันมันยกระดับขึ้นนะพี่น้องมันยกระดับขึ้นไม่เคยคิดว่าชีวิตมันจะนะได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะหลังจากที่ปฏิเสธตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอยู่ๆนะไอ้เรื่องจะไปเรียนเมืองนอกมานะไม่เคยคิดเพราะหนึ่งเรารู้ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาอีกนะเด็กวันนี้หลายคนเนี่ยพอรู้พ่อแม่ไม่มีเงินนะตัวเองก็จริงๆอาจจะเรียนเก่งก็ได้ก็จะต้องช่วยพ่อแม่หาเงินก็ไปเป็นนักร้องนะประกวดร้องเพลงเห็นเด็กๆแล้วสงสารมากบางคนประกวดร้องเพลงแต่3 4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบรายการก็เต็มไปหมดวันนี้ทุกคนความฝันเด็กก็คือเป็นแค่นักร้องแล้วเมื่อไหร่เราจะได้นะนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงสวยๆเก่งๆในเมื่อผู้หญิงแต่ละคนมาก็อาชีพที่หาเงินได้ก็มีนะเป็นนักร้องเป็นดารานะครับเป็นนักเต้นนะเป็นแล้วก็ถ้าไม่มีความสามารถระดับนั้นก็ไปเป็นสาวเชียร์นะเบียอะไรก็ว่ากันไปที่สุดแล้วชีวิตมันอยู่ในวงจรซึ่งมันไม่ทำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะระดับบ้านๆเนี่ยได้ขยับขึ้นไปเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะและที่สุดแล้วศักยภาพของมนุษย์นะทั้งประเทศโดยรวมเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้แล้วในสังคมที่มันไม่มีโอกาสผู้นำไม่เปิดโอกาสอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็จะเห็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนิสัยเลียขี้เลียนะครับขี้อิจฉานะนี่เป็นลักษณะของสังคมที่คนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดแล้วไม่มีจิตสำนึกที่จะคือไม่มีโอกาสให้นะครับความฝันก็ถูกปิดกั้นก็จะเหลืออยู่แค่การนะมาแย่งกันอยู่ระดับล่างๆหลอกลวงตัวเองไปมาบ้างนะครับปลอบใจตัวเองเป็นเรื่องของเวรของกรรมอันนี้ก็จะเลยประเด็นไปละนะจะออกนอกประเด็นไปแต่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าชีวิตผมเนี่ยมันเริ่มจากบ้านๆจริงๆแล้วมันโผล่ไปได้ยังไงทุนปริญญาโทเนี่ยมีคนเอามายัดมือให้เกรดเขาไม่ถึงไอเรานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปได้พ่อแม่ไม่มีเงินตัวเองไม่มีเงินก็จะไปได้ยังไงนะครับก็น้องรุ่นน้องเขาเอามาเอาใบสมัครมายัดมือให้ก็ได้นะกรอกไปนะผ่านขั้นตอนก็ได้ทุนไปเรียนโทฟรีๆนะครับวันแรกที่ไปเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะถึงเวลาเดินทางเขามีตั๋วมีอะไรให้ก็จับตั๋วไปแต่ว่าไม่ได้จองที่พักไม่ได้หาที่พักไม่ได้เช่าที่พักไว้ก่อนก็บ้านนอกอ่ะไม่คิดอะไรไปนู่นเดี๋ยวมันคงจะโอเคเหมือนบ้านเราไปแล้วมันคงมีอะไรเขารออะไรไว้มั้งไม่ใช่หรอกครับไปถึงเขาก็มีเงินมีทองให้นะครับไปพบอาจารย์ที่ภาควิชาแล้วเดี๋ยวเขาจ่ายเงินอะไรโดยตรงแล้วก็เราก็ไปทำบัญชีนะเดี๋ยวเขาเอาเงินเอินเข้าบัญชีมันแค่นั้นไม่ได้มีใครมานั่งนะคอยป้อนคอยทำอะไรให้เราดูแลนะพนักพนอนะครับก็โชคดีที่ไปเจอรุ่นพี่ที่เขานะติดต่อกับที่ปรึกษาไว้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีบ้านพักมีอะไรเนี่ยก็เลยไปนอนกว่าจะไปโอ้โหไปหาที่พักที่อะไรได้เนี่ยแบบนะเป็นเรื่องตลกอ่ะตัวเองอ่ะคือนั่นแหละลักษณะของคนที่มันมาจากฐานแบบชาวบ้านบ้านเราเนี่ยมันจะจริงใจมันจะซื่อๆแล้วมันไม่รู้อะไรที่มันลึกๆบางทีก็ไม่ได้เรียนรู้ก็ไปตามเรื่องตามราวเพราะนั้นเนี่ยเวลามาเจอกับงานใหญ่ๆอย่างเช่นเนี่ยการที่จะรวมกันทั้งชาติแล้วมาเป็นขบวนปฏิวัติเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดแล้วก็พูดต่อยนิดจบปริญญาโทแล้วเนี่ยนะครับก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็โชคดีที่ว่ามีตำแหน่งเขาเปิดพอดีก็ได้งานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นแหละก็สอนอีกประมาณ6ปีกว่าๆ7ปีเนี่ยนะ ช่วงที่สอนนี่ก็ทำอะไรก็เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราทำได้เราขนาดไหนยังไงเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ย5หลังจาก5ปีไปแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันสภาพมันเหมือนเดิมเราช่วยอะไรไม่ได้มหาลัยเนี่ยข้างในมันก็จะไปเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคแล้วเรารู้ว่าโอ้โหนี่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกถ้าต้องการจะช่วยพัฒนามหาลัยก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นระดับที่สามารถจะนะกำหนดให้เกิดอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คิดนะเราคิดนี่ก็เล่าให้ฟังนะคิดแล้วคนที่มีลักษณะที่คิดอย่างนี้เนี่ยถามว่าบ้านนอกหรือว่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยมีกี่คนนะ
คนที่เขาอยู่ในสภาพที่พอใจแล้ววันนี้เพื่อนๆบางคนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ก็พอใจเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้เงินเดือนชีวิตตัวเองสบายก็ไม่เคยไปสนใจสังคมนะนี่มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งพอตัวเองหลุดพ้นจากวงจรของความยากจนแล้วชีวิตอยู่ดีกว่าคนอื่นพออยู่ได้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องราวบ้านเมืองนี่ก็เป็นอุปสรรคอีกยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นชนชั้นกลางเชิดหน้าชูตาได้เศษเนื้อข้างเคียงชิ้นโตหน่อยก็จะพอใจแล้วก็ไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือยินดีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับระบบระบอบที่มันปิดกั้นบีบคั้นนะแล้วเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเนี่ยเป็นผลผลิตตัวนั้นแต่บังเอิญมันหลุดออกมามันหลุดออกมาจากวงจรอันนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่หลุดเพราะว่าตัวเองนะโอ้โหคิดเจ๋งเก่งนะมั่นใจรู้ทิศรู้ทางไม่ใช่แต่มันมาตามทางของมันจบปริญญาโทแล้วมาเป็นอาจารย์แล้วก็ยังไม่เคยคิดตัวเองจะได้เรียนถึงปริญญาเอกนะครับอยู่ไปถึง5ปีเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วก็เลยเริ่มหาทางก็เริ่มสมัครนะครับพอสมัครปุ๊บที่ไหนแล้วเราเพิ่งมารู้ความสามารถตัวเองเนี่ยนะครับใครไปคิดว่าเราจะชนะได้ทุนของฟูลไบรท์อ่ะนะครับแต่ว่าด้วยวิถีที่ไม่เคยอยู่นิ่งแล้วก็เป็นคนเรียนรู้เป็นคนตั้งคำถามเนี่ยมันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆเรื่องภาษาอังกฤษเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการได้ทุนฟูลไบรท์มาเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเรื่องทั้งหมดอย่างนี้นะอย่างผมนี่เรียกว่ามันเป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะลูกชาวบ้านน่ะจะมาอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าเมื่อมองย้อนไปเนี่ยถามว่าเราเนี่ยไม่มีการทำงานไม่มีการคิดไม่ใช่อ่ะที่จริงก็คือที่มันหลุดมาได้เนี่ยจะว่าฟลุกก็ใช่แต่ขณะเดียวกันก็คือมันก็ต้องมีคุณลักษณะของการที่นะมุ่งมั่นนะมองปัญหารอบตัวแล้วก็คิดไม่ใช่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ใช่ยินยอมอยู่กับสภาพนะเราคิดตั้งคำถามแล้วก็ที่สุดแล้วเมื่อเห็นปัญหาเยอะก็ไม่อยากอยู่จากมันแล้วก็อยากจะช่วยแก้ไขในระดับที่มันดีขึ้นนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะเอาละนะเมื่อไปเห็นชีวิตนะทั้งที่ออสเตรเลียประเทศอังกฤษแล้วก็มาอเมริกาเนี่ยได้รู้ได้เห็นมาตรฐานชีวิตระบบการคิดระบบการทำงานผมทำงานกับฝรั่งไม่น้อยเลยนะฮะนะตั้งแต่จบปริญญาตรีก็ทำงานกับฝรั่งเพราะจะได้เห็นถึงความเปิดนะความใจกว้างการเคารพซึ่งกันและกันการมีระเบียบวินัยการเคารพในหน้าที่ของตัวเองการปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์การรู้จักมองภาพใหญ่การรู้จักวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการรู้จักประสานกับหน่วยอื่นต่างๆแต่นี้เนี่ยเมื่อมองย้อนไปที่ประสบการณ์ของพี่น้องคนไทยระบบการศึกษาไทยซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเองวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเพราะว่านักศึกษาถูกนะกดทับแล้วก็คนที่เป็นครูบาอาจารย์เองหลายส่วนก็ไม่ได้เปิดให้นักศึกษาได้เกิดความมั่นอกมั่นใจอย่างนั้นที่ผมเห็นเนี่ยก็ชัดเจนก็คือที่เป็นภาษาเรียนภาษาอังกฤษกันเนี่ยแทนที่จะให้เด็กเขามั่นใจแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ประโยชน์จากชั้นเรียนก็กลายเป็นว่าครูเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งเป็นระดับมหาลัยเนี่ยฉันรู้อย่างนี้เด็กมันต้องรู้มันต้องเป็นไปตามกรอบที่ฉันขีดนะแล้วหาเรื่องที่จะไปหักคะแนนเด็กแล้วเด็กมันก็ไม่มั่นใจแล้วการเรียนการสอนก็เป็นลักษณะที่สอนเพื่อสอบเพื่อตรวจสอบจุดที่ตัวเองคิดว่าเด็กมันจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วลืมว่าที่จริงนะเด็กมันมีความสนใจหลากหลายมีสไตล์การเรียนรู้ที่มากมายมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกันทุกคนมีดีมาหมดทำไมไม่เขาต่อยอดจากตรงนั้นผมก็ตั้งคำถามแต่ในระบบมหาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างจะเป๊ะอย่างนี้นะครับแล้วพวกที่อยู่ในแวดวงพวกนี้ศึกษาศาสตร์เนี่ยภาษาศาสตร์ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ผมไปสอนอยู่ที่คณะมนุษย์ก็จะเป็นลักษณะประเภทนะเก่งในเรื่องรายละเอียดแล้วก็ทำให้มันออกมาดูดีแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกับชีวิตของเด็กซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่เรียนไม่เก่งเนี่ยไปเห็นอย่างนั้นก็เลยต้องออกมาแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีการจะทำยังไงเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยให้เด็กมันได้เรียนรู้ตามกรอบของมันไม่ใช่ให้อาจารย์เป็นศูนย์กลางไปนั่งพูดแมทเทียลกับอันเดิมแล้วต้องบังคับให้อาจารย์ทุกคนพูดเหมือนกันอะไรเงี้ยสอนเหมือนกันมีสคริปต์มาให้ซึ่งเป็นเรื่องตลกมากนะแต่ว่าเนื่องจากมันชั้นเรียนมันใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนักศึกษาทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะนั้นก็ต้องมีหลักสูตรที่จะป้อนให้กับทุกคน
ได้เรียนแล้วก็ทีนี้อาจารย์หลายคนบางทีก็มีอาจารย์ฝรั่งซึ่งฝรั่งก็ไม่ใช่แปลว่าเก่งก็ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานนี่ก็เป็นความจำเป็นเป็นดิเลมม่านะเป็นปัญหาซึ่งแก้ไม่ตกอันนึงแต่ที่สุดแล้วกลายเป็นว่าบีบให้ทุกคนต้องไปในช่องเดียวกันนะครับสอนนอกกรอบไม่ได้เพราะข้อสอบมันก็จะเป็นไปตามสเปคนั้นอะไรเงี้ยนี่มันคือปัญหาของระบบการคิดของการเรียนการสอนที่เอาการประเมินผลมาเป็นตัวบีบคั้นวิธีการที่จะสอนแล้วก็ไปบีบเอาผลผลิตของการเรียนรู้เนี่ยซึ่งมีคนเขาพูดกันน่ะคุณเอาปลาให้ไปแข่งปีนต้นไม้เนี่ยมันจะสู้ลิงได้ยังไงใช่ไหมครับนะแล้วนะนักเรียนนักศึกษาเรานี่เป็นปลาก็มีเป็นกุ้งก็มีนะครับเป็นเสือก็มีเป็นอะไรก็มีคือทำไมไม่ปล่อยให้แต่ละคนเขาได้มีโอกาสได้เรียนนั่นคือเป็นที่มาที่การที่ผมสนใจเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วก็พยายามจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อดูว่าประเทศอื่นเขาสอนกันยังไงนะครับแต่ว่าเอาละนะที่สุดแล้วก็มาอยู่อย่างที่อยู่วันนี้นะก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาซะแล้วเพราะนะภาษาหรือนโยบายด้านการสอนการเรียนการสอนภาษาและนโยบายภาษาทั่วไปสังคมวัฒนธรรมกลไกอำนาจนะโครงสร้างการเมืองการปกครองโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยโอ้โหไอ้เพียงดินตาสว่างเรียนรู้ร่วมกับพี่น้องแหละเมื่อก่อนเป็นอาจารย์มหาลัยอย่าได้คิดว่าเก่งนะอย่าได้คิดว่าเก่งนะเก่งในส่วนที่นะเป็นแค่เป็น fragmented knowledge คือเป็นส่วนที่เนี่ยเฉพาะด้านแต่ก็โชคดีที่ว่านะเรียนรู้แม้กระทั่งการทำไร่ไถนาวิถีชีวิตชาวบ้านนะมือทำมาทุกอย่างชาวบ้านทำอะไรผมไม่มีไม่ทำลูกชายคนโตได้ทำหมดมันก็เลยมีอะไรพิเศษที่สามารถจะแบ่งปันกับพี่น้องได้ทีนี้คำว่าแบ่งปันวันนี้มาเข้าเรื่องยาวเลยนะแต่ก็ดีนะผมก็นะรอพี่น้องตอนนี้มานะ30กว่ารายดีแล้วครับนะเวลานะไม่ได้นัดหมายไว้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วก็พี่น้องต้องทำงานทำการก็มาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเถอะแล้วก็ส่งมาสถานีเดียวเนี่ยเอาง่ายๆมือถือเนี่ยครับขบวนปฏิวัติเราเนี่ยพี่น้องเราหลายคนเนี่ยเนื่องจากไม่เข้าใจความลึกลับซับซ้อนของสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ด้วยนอกจากเขามีกลไกมีตัวบุคคลมีตัวกฎหมายมีวัฒนธรรมความเชื่อที่เขาเอามาใช้ประโยชน์นะอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยนะเขายังนะได้เปรียบเราในแง่ที่ว่าเขามีงบประมาณมีอะไรนะครบมีการจัดการวางแผนมีตัวบุคคลปฏิบัติงานขณะพวกเรานี่ก็ใสๆซื่อๆประชาชนทั่วไปเนี่ยแล้วประชาชนก็มีอยู่หลายประเภทหลายหมู่หลายเหล่านะหลายหมู่หลายเหล่าคนที่เห็นตรงข้ามกับเราก็มีตรงข้ามกับประชาธิปไตยอ่ะทุกคนก็บอกว่ารักชาติอยากให้นะประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็หลงกลเผด็จการก็ไปสนับสนุนเขาแล้วถึงตอนจะลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องสิทธิตัวเองก็รู้ว่าได้เผชิญหน้ากับเผด็จการนะครับแล้วเผด็จการในเมืองมีอำนาจเนี่ยมันก็ปัดเป่านะความผิดของตัวเองแล้วก็หลอกประชาชนนะวันนี้ที่เราเห็นว่าเผด็จการเนี่ยมันครอบอำนาจไว้เบ็ดเสร็จเนี่ยเราจะเห็นได้จากกรณีของประยุทธ์ประวิตรการพยายามหาทางออกให้กับนะคนชั่วเนี่ยคนที่เป็นพรรคพวกเดียวกันเห็นชัดที่สุดพูดกันแบบหน้าด้านๆก็มีกรณีของปรีชาจันโอชาทั้งหลายเนี่ยนะแล้วที่สุดสังคมไทยก็เป็นสังคมหน่อมแน้มที่เรามักจะลืมง่ายนะบางทีเขาบอกว่าลืมง่ายที่จริงไม่ใช่ลืมง่ายหรอกรู้ไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้และไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นเผด็จการมันถึงนะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำอีกนะครับทำผิดแล้วผิดอีกก็เราล้มเขาไม่ได้ก็มีแต่ความเกลียดชังความคลั่งแค้นรังเกียจความอยุติธรรมนะครับแล้วก็เมื่อรู้ว่ามันนะโอ้มันเกี่ยวข้องกับไอ้คนที่กูเคยรักกูเคยนับถืออุ้ยกูไม่เคยรู้มาก่อนพอกูรู้ปุ๊บไปกูเกลียดมันชิบหายกูจะต้องฆ่ามันต้องล้มมันล้มมันล้มมันแต่ลืมดูไปว่าจะล้มเนี่ยนะล้มตรงไหนอย่างไรแล้วก็ลืมดูตัวแปรรอบๆด้านทั้งหมดว่าไอ้ที่เขายึดอำนาจได้นี่แปลว่าเขามีกลไกเครือข่ายมีสถาบันมีกฎหมายรองรับมีตัวที่ตัดสินกฎหมายต่างๆเอาประเด็นของประวิตรอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโหความเป็นเผด็จการนี่มันจะทำอะไรก็ได้ดังใจเพราะ
ที่แน่เขายึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยแค่เรียกคนหลอกนักการเมืองนักกิจกรรมต่างๆเข้าไปนั่งรวมตัวระบบผมยึดอำนาจยึดหมดเลยแล้วยึดจากใครยึดจากประชาชนทั้งประเทศไอประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะมันแค่ประกาศว่ามันยึดนะจากนักการเมืองกันผมยึดนะอยู่ๆเนี่ยนายทหารซึ่งกินเงินเดือนภาษีกองประชาชนเนี่ยบอกผมยึดอำนาจยึดจากคนทั้งประเทศแล้วก็ออกกฎหมายออกกันเองภูมิพลกับประยุทธ์นะครับรู้กัน2คนแค่นั้นแหละนะรับรู้กันในเชิงเอกสารภูมิพลเซ็นให้อำนาจตามมาตรา44นะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ประยุทธ์ก็ใช้อำนาจได้มาทุกวันทุกวันคนไทยก็ยอมนะครับบางคนยังไปสรรเสริญเยินยอโอ้ยท่านนายกตู่อย่างนั้นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยโหไปกินหอมตอมม่วนนะสวนเสเฮฮาคิดว่านายกตู่เนี่ยตลกจริงใจอย่างนั้นอย่างนี้มันตลกหลอกแดกมา3ปีกว่าขึ้นปีที่4จะเต็มปีที่4แล้วจะอยู่อีก5ปีกว่าเนี่ยนี่คือคนไทยไงฮะแล้วรู้ตัวกันไหมว่าพวกเราเนี่ยโง่ขนาดไหนทั้งชาตินั่นแหละโง่กันทั้งประเทศไอ้คนที่ตาสว่างก็เป็นคนส่วนน้อยอย่างพวกเราที่มานั่งอยู่กันนั่งสู้กันนี่แหละผมเพราะนั้นวันนี้นับถือน้ำใจทุกคนที่ออกมาสู้นะใครจะจริงใจไก่กาแค่ไหนยังไงใครจะรับผลประโยชน์นะแบบนะลักษณะที่ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของแต่ละคนผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับ แต่ว่าจะต้องเข้าใจความจริงของขบวนปฏิวัติว่าเราจะต้องไปนะถ้าจะไปล้มเจ้าเนี่ยผมก็ถามไปแล้วว่าล้มตรงไหนสมมุติว่าเอาปืนไปดักยิงหรือไปนั่งไล่ทุบหัววชิราลงกรณ์ตายไปแล้วเนี่ยเราได้ประชาธิปไตยเลยไหมมันก็ไม่ได้อีกมันก็มีคงใหม่ขึ้นมานะถ้าตามยศตามศักดิ์วันนี้ก็ที่ปังกรไม่รู้ว่าแม่หลุดไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่องค์พาน่ะแน่นอนนะได้แน่นอนตามลำดับพระเทพนี่รองลงไปเอาลูกก่อนลูกเสร็จแล้วก็นะถ้าไม่มีลูกชายก็เอาลูกสาวว่ากันไปนะแล้วก็ต้องเนี่ยแต่ว่าไอ้กฎพวกนี้เขาเขียนใหม่ได้หมดกฎมณเทียนบาลเนี่ยเป็นเรื่องของตระกูลเขาโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยจะไปล้มเจ้าเนี่ยนะมันไม่ง่ายต้องไปฆ่าให้ตายหมดไหมนะครับถ้าคนที่มีอำนาจที่จะสถาปนาเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันยังถืออำนาจอยู่เป็นเครือข่ายเจ้าคุมเกมอยู่เขาก็เอาเจ้าตัวใหม่ขึ้นมาได้จะไปไล่ฆ่ากันถึงขนาดไหนสมมติเราอยู่เนี่ยเราเสกให้ไอ้พวกตระกูลเจ้ามันหายไปหมดเลยนะคือล้มเจ้าได้สำเร็จเนี่ยเราก็จะมาเจอปัญหาตอนนี้ประยุทธ์ประวิตรคสช.นะครับไอ้คนที่เคยฆ่าประชาชนมีส่วนวางแผนสังหารประชาชนยึดอำนาจนะรุ่นเก่าๆมาตั้งแต่ไล่คุณทักษิณมีส่วนวางแผนอะไรกันหมดก็อยู่ในอำนาจหมดนะบางส่วนไปเป็นนะองคมนตรีแล้วหลายส่วนนี่ก็กระจายกันรับผลประโยชน์นายทหารระดับสูงเนี่ยเข้ามีตำแหน่งให้ 3-4 ตำแหน่งจากเงินเดือนเนี่ยนายทหารก็แก๊กทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จะได้กัน 50,000 60,000 คณะราชการโอ้โหวันนี้มันซัดกันเนี่ยนะแต่ละตำแหน่งเงินเดือนเหยียบแสนค่าเบี้ยประชุมอีกอะไรอีกนะครับถ้ารับ 4-5 ตำแหน่ง 3-4 ตำแหน่งก็จะได้เงินเดือนขนาดนั้นแล้วพี่น้องคิดว่าไอ้นายทหารทั้งหมดไปดูสิครับที่มันคุมบอร์ดรัฐวิสาหกิจอะไรทั้งหมดเนี่ยมันกินอิ่มหนีพีมันแล้วกินนานๆเข้าก็ติดนิสัยติดสันดานกิน 3-4 ปีมาเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องอยู่ในอำนาจต่อมีคนจะไปล้มคสช.ไปล้มเผด็จการทหารเดินต้านขับไล่ทหารไอ้พวกเราที่ไม่รู้เล่ห์สนกลในมองกันแค่กูจะล้มเจ้ากูจะล้มเจ้าล้มเจ้าแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ออกมาต้านมาต้านมาค้านอีกนี่เขาเรียกโง่แต่ไม่รู้ตัวว่าโง่คนที่เอาอารมณ์เป็นตัวนำก็จะเห็นแต่ส่วนที่เป็นความเกลียดชังที่อารมณ์เราไปพุ่งเป้าอยู่ไม่เห็นภาพใหญ่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันจำเป็นต้องมานั่งสั่งสอนกันไหมถ้าตามคอมมอนเซนส์ทุกคนมันก็มีควรจะรู้ได้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงอีกว่าคนไทยเราเนี่ยมีหลายประเภทนี่ซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปพูดกันนี่ผมเข้าเรื่องของขบวนปฏิวัติประชาชนแล้วนะล้มเจ้าก็ยังไม่พอแล้วจริงๆเนี่ยล้มเจ้าก็ต้องตั้งคำถามแล้วจะไปล้มยังไงจะไปล้มยังไงไอ้ล้มเจ้าเนี่ยเอาปืนไปไล่ยิงให้หมดซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วใครไปฆ่าไปยิงไปไล่ฆ่าเขาเนี่ยคนบางคนเขาก็ไม่ผิดไม่ได้ทำอะไรที่
ทําให้เรารู้สึกว่านะจะต้องไปฆ่าไปฟันแล้วก็วิธีการนี้โลกก็ไม่ยอมรับเราจะเอายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะวันนี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลซึ่งผมชื่นชมทุกฝ่ายที่นะเอาความเลวร้ายของสถาบันกษัตริย์เลวร้ายไม่ใช่เลวร้ายแบบเกลียดชังหรือไปใส่ร้ายป้ายสีแต่เลวร้ายในเชิงโครงสร้างอํานาจแล้วการใช้อำนาจนี้ไม่ได้แปลว่ากษัตริย์เป็นคนใช้เองหมดแต่ว่ากษัตริย์ได้ประโยชน์เต็มๆในลักษณะอย่างนี้เพราะเขาได้วางโครงสร้างเครือข่ายอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ไหลเข้ามาสู่ศูนย์กลางจนร่ำรวยเป็นกษัตริย์ที่รวยสุดในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความลึกลับซับซ้อนเหล่านี้บางทีเนี่ยนะพวกเราก็พอคิดไปขึ้นมาโอ้ยถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ท้อไปหรือไม่ก็มันไม่จบสักทีมัวแต่นั่งคุยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอาที่แบบสะใจเลยมาเลยแม่งล้มแม่งมาเลยเออแล้วล้มแม่งแล้วแม่งมันคืออะไรอ่ะล้มได้ยังไงอ่ะไอการที่เราคิดตื่นคิดแบบนะเอาตามอารมณ์นี่แหละมันจะทำให้บางทีกลายเป็นอุปสรรคก็มานั่งแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างกันแล้วก็เราไม่ทำอะไรไปข้างหน้าแล้วบางทีเสียเวลากับการมานั่งแซะกันไปแซะกันมาลืมภารกิจสำคัญเรานี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาเตือนสติพวกเรา อำนาจของเจ้านะครับผลประโยชน์ของเจ้าเนี่ยมันทหารเนี่ยพอได้รับอำนาจจากเจ้ามาเนี่ยให้มาตรา44มามันอยู่ในอำนาจแล้วมันกินอิ่มปุ๊บทีนี้มันก็ต้องมันเคยฆ่าประชาชนมาด้วยมีความผิดฐานที่ปล้นอำนาจประชาชนมาด้วยมันก็กลัวจะเสียอำนาจสินี่เขาเรียกฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาเจอกันเนี่ยมันจันไรร่วมกันแล้วมันต้องเกาะกันไม่งั้นมันตายอ่ะประชาชนมีอำนาจขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็อยู่ไม่ได้กรรมมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะให้คนเหล่านี้สำนึกผิดแล้วนะคลายอำนาจคลายผลประโยชน์มันไม่ได้หรอกอำนาจมันหอมหวนผลประโยชน์นี่ใครได้ก็ต้องการรักษาไว้ได้แล้วไม่อยากเสียได้แล้วอยากได้เพิ่มอีกก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ไล่ไม่ไปหรอกครับแต่นี่ไล่ตัวหนึ่งมันก็มีตัวอื่นเข้ามาใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่น้องก็รู้แล้วล่ะแล้วแปลว่ายังไงไล่ตัวนั้นตัวนู้นมันมาพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับจะไปเล่นเกมหมากรุกเนี่ยมันตั้งกติกามันอะไรขึ้นมาใหม่หมดนะครับตัวไหนมันตายมันเติมเข้ามาเราเดินไปเรากำลังจะกินบอกว่านี่ไม่ได้ผิดกติกาห้ามย้ายตัวนี้นะถ้าเราไม่ยอมแล้วเราบอกถูกแล้วถูกกติกาแล้วบอกไม่ได้กูห้ามมึงห้ามย้ายตัวนี้เอาปืนมาขู่นะครับถ้าย้ายตัวนี้จับเข้าคุกอะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีทางชนะมันเลยแล้วก็ต้องมาล้มทั้งกระดานแต่จะล้มทั้งกระดานได้ไงมันเอาปืนมาจ่อไว้มันเอานักเลงมาคอยคุมนะมันปิดประตูล็อกห้องไว้อย่างเงี้ยปิดประเทศนะแล้วพวกเรานะก็จะต้องเข้าใจว่าการจะล้มทั้งระบอบเนี่ยจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยต้องล้างทั้งหมดนี่เลยอำนาจกษัตริย์ต้องไม่ให้เหลือแต่วันนี้เขามีทั้งอำนาจและผลประโยชน์และมีเครือข่ายเต็มไปหมดจะทำยังไงเขามีทหารถือปืนคอยจ้องคอยคุมอยู่แล้วทหารพวกนี้ก็สันหลังวะทำผิดทำชั่วไว้มันต้องอยู่ในอำนาจแล้วที่กระจายกันทั่วประเทศเราหวังว่าจะมีทหารยังเติร์กอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าประชาชนไม่แข็งไม่มีทหารคงไหนกล้าขึ้นเป็นยังเติร์กนะครับจะมาสู้ล้มล้างทหารเก่าเนี่ยเพราะผลประโยชน์ที่มันกินไล่กันเป็นระดับนายพลระดับสูงที่คุมกองกำลังสำคัญเนี่ยได้รับผลประโยชน์เลี้ยงดูปูเสือกันอย่างอิ่มมีพี่มันอย่าได้หวังว่าจะมีการปฏิวัติซ้อนกันง่ายๆยกเว้นแต่ว่าเขาจะปรับกันข้างในแต่คนที่ขึ้นมาก็จะไม่ใช่ทหารยังเติร์กของประชาชนก็จะเป็นคนที่นะครับรับใช้อำนาจเบื้องบนเครือข่ายอำนาจเดิมที่เขาไม่พอใจคสช.ก็จะเป็นแค่นั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยนะทหารเนี่ยวันนี้เนี่ยหวังอะไรไม่ได้เลยนะพี่น้องแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีทหารที่เขาพร้อมจะเปลี่ยนนะผมเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่นะก็ไม่พอใจกับกลุ่มนายทหารที่ได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นว่าคนที่คุมกำลังเนี่ยเขาต้องแน่ใจว่าได้รับการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีจนกระทั่งไม่คิดการใดๆที่จะไปทำร้ายพวกเขาระดับนายพันที่คุมกำลังพลระดับจังหวัดต่างๆนั้นเขาเอาต่อสายต่อทอนขึ้นมานะเพื่อต่ออำนาจต่อนะครับและผลประโยชน์รองรับก็รู้กันอยู่ได้เป็นผบ.ทบ.เมื่อไหร่ในชาตินี้ทั้งชาติอยู่สบายถึงรุ่นลูกหลานเลนนะเพราะฉะนั้นนะคิดให้ดีนะการจะไปนะเป็นขบวนประชาชนเราซึ่งปืนก็ไม่มีก็ประมาณก็ไม่มีนะครับอำนาจความน่าเชื่อถือแต่ละคนก็ดูครับไอ้เพียงดินพูดมากี่ปีเนี่ยคนดูยัง56คนอยู่เลยเนี่ย
ฮะแล้วสิ่งที่มันเป็นความจริงในบางทีเนี่ยรสนิยมของคนไทยก็มีปัญหาอีกแล้วที่ฟังกันนี่ยังไม่พอนะฟังแล้วก็ไม่กระจายไม่อะไรเลยยอดคลิปก็ยังอยู่หมื่นกว่าเนี่ยผมยังเป็นหมื่นกว่าอยู่เนี่ยผมบอกพี่น้องไว้เลยนะครับ ถึงปลายปีเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจเลิกการเมืองเลิกการต่อสู้ทั้งหมดนะครับถ้าสู้แล้วนะครับประชาชนคนไทยเข็นไม่ขึ้นไม่ทำงานจริงจังนะครับแล้วผมทำไมจะต้องมานั่งแคร์กับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของชะตาความคนทั้งประเทศคนดีมีความจริงใจนะครับท่านจารุพงศ์หนีออกมาสู้เนี่ยก็มีคนไปดิสเครดิตท่านอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่นักการเมืองทั้งประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่เป็นรัฐมนตรีไอ้ที่มีศักยภาพไอ้ที่จริงใจกับการต่อสู้ไม่เอาระบอบที่มันเป็นเผด็จการปฏิเสธก็ยังจะคั้นให้บีบคั้นให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาแสดงมาอย่างชัดเจนว่าเขาจะสู้แล้วเป็นไงก็ยังดิสเครดิตเขาอยู่คือถ้าคุณไม่รู้คุณไม่เห็นค่าของคนที่เขาต่อสู้เนี่ยก็สมควรที่จะต้องโดนกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าเป็นทาสเป็นไพร่กันไปตลอดหรือเปล่าผมตั้งคำถามนะครับไม่ใช่ไม่ตั้งคำถามไม่อยากให้พี่น้องมานั่งเครียดนั่งอะไรหรอกแต่คนเสียสละก็เสียสละสู้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 แต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างที่เป็นนะครับผมเนี่ยเรื่องไอ้มดแดงล้มช้างเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณไม่อยู่นิ่งหรอกคุณต้องไปทำงานและยอดวิวมันช่วยไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันต้องเป็นแสนแล้ววันเนี้ยแล้วถามว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ดีมันไม่มีค่าพอหรอผมก็ท้าทายลองไปดูให้ดีแต่คนไทยมันเป็นอย่างนี้ไงพี่น้องเป็นอย่างนี้ไงครับจะไปโทษใครอ่ะแล้วยังคิดจะคิดกันตื้นๆแล้วหวังผลจะเอาแบบง่ายๆนะแล้วสะใจเอาสะใจเป็นเกณฑ์มันวุฒิภาวะของคนนะมันไม่ถึงหัวจิตหัวใจก็ไม่ได้แต่ว่านี่พูดเนี่ยนะเหมือนกับจะเป็นด้านลบก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมคงไม่ทิ้งกันง่ายๆแต่ว่าผมจะดูถึงปลายปีนี้ถ้ายังนะกัดกันไปกัดกันมาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าไม่รวมเนื้อรวมตัวกันแล้วไม่มีทางชนะถ้าไม่รวมตัวกันเป็นขบวนประชาชนนะพวกที่อายุ70จะตายทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง70ขึ้นไปแต่ว่าสังคมมันมีพลวัตของมันนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจสิ่งที่ผมได้นำเสนอว่าขบวนปฏิวัติประชาชนนั้นวันนี้พึ่งบารมีคนใดคนหนึ่งไม่ได้ผมน่ะรักและนับถือท่านจารุพงษ์มากนะในเชิงส่วนตัวนี่เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเลยก็ยังได้นะครับผมนับถือจริงๆนะครับด้วยทุกอย่างทุกเรื่องนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะสามารถนะทำให้เป็นขบวนการต่อสู้ที่อยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่คนคนเดียวได้ไม่ต้องอะไรนะครับไอ้คนที่อยู่รายรอบเนี่ยคนที่ตั้งเสรีไทยขึ้นมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ปรองดองไม่คิดจะยอมใครไม่มีใครยอมใครแล้วยังมีวาระนะของการที่นะของฉันของนะฉันต้องดังและแต่ละคนความคิดประมาณก็ไม่ได้ลงรอยกันนะแล้วการจะให้มาพูดมาคุยกันแล้วยอมรับกันแล้วชูคนคนหนึ่งขึ้นเนี่ยยากมากผมบอกได้เลยคนไทยมีสันดานอีกอย่างนึงก็คือนี่แหละไม่มีความพลอยยินดียิ่งพอตัวเองเก่งตัวเองมีศักยภาพมีตัวเองรู้ทันแล้วเนี่ยก็จะมีความหยิ่งผยองนะก็ต้องยอมรับความจริงนะครับบางทีเนี่ยขั้นตอนการพัฒนาตรงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะว่า เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเรามีเสียงของตัวเองก็อยากจะนะใช้เสียงของตัวเองแล้วก็ยืนมากูก็เป็นคนหนึ่งกูก็เป็นเจ้าของกูเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องถูกเป็นเรื่องถูกแต่ปัญหาของมันก็คือว่าคนที่เก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยบังเอิญถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาจะโดยชอบนะโดยลักษณะที่นะเป็นการสนับสนุนกันโดยบริสุทธิ์หรือนะถูกฝั่งตรงข้ามเขาจ้างวานถูกซื้อนั่นแหละผมจะไม่พูดว่าใครโดนซื้ออะไรยังไงนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้วก็ผมก็ว่ากรรมเนี่ยมันจะตอบสนองนะครับใครก็ตามที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไม่พ้นหรอกครับเราจะได้เห็นผลของมันแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าคนที่ใสบริสุทธิ์ท่านจารุพงศ์เนี่ยท่านราทราบไหมว่า
ช้เงินใช้ทองกับการต่อสู้กับการต้องมาใช้ชีวิตโดยที่ไม่สามารถจะทำมาหากินได้ตามปกติเนี่ยเข้าเนื้อไปเท่าไหร่คนคิดว่าโอ้ยต้องมีคนนั้นคนนี้มาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้คอนสปิเรซีทั้งนั้นครับเป็นการสมคบคิดคิดถึงนะเป็นทฤษฎีนะคอนสปิเรซีเทอรี่คิดว่านั่นต้องได้นั่นต้องโน่นคือไอ้สังคมที่มันขัดสนสังคมที่จิตใจต่ำนะมันจะมองแต่ว่าทุกคนเนี่ยโอ้ยคงเป็นเหมือนตัวเองมันสู้เพราะมันได้เงินนะมันสู้เพราะว่าโอ้ยนะมันก็ต่อท่อใหญ่นายใหญ่ส่งมาอย่างนี้คุณไม่รู้ไม่เห็นท่านจารุพงศ์พูดนะครับออกมาสู้ออกมาสู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วตัดสินใจทำสู้ทั้งหมดนี้สู้ด้วยตัวเองแต่คนที่เขาประกาศอย่างเนี้ยพี่น้องเห็นค่าไหมล่ะคนที่เขามีประสบการณ์อย่างนั้นผมเรียนพี่น้องท่านจารุพงศ์เนี่ยสา72แล้วจะอยู่ฟิตแล้วก็สามารถจะยืนเคียงข้างเดินไปไหนมาไหนแล้วทำอะไรได้ก็ถึงไม่เกินผมให้5ปีที่จะฟิตแบบทำอะไรได้หลังจากนั้นก็จะเป็นได้แต่ที่ปรึกษาแล้วก็นะแค่นั้นเห็นค่าเขาไหมล่ะเขาพูดยังต้องพูดอย่างนั้นโอ้ยนี่พูดไม่จริงมันสู้ไม่จริงโอ้โหไอชิปหายนี่ผมพูดในใจนะใช้ราชาศัพท์ในใจบันทอนกันไปหมดอะดีนะไม่กระแทกมาที่ผมอีกครั้งหนึ่งดีไม่ดีเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยเจอคราวที่แล้วที่สมัยเด็กๆ เขานะโจมตีอะไรกันมาสมัยที่ไป UN แล้วก็โดนกระแสเนี่ยไอเรามันไม่มีภูมิคุ้มกันนะแล้วมันไม่มีผลประโยชน์เนี่ยจริงๆจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยเคยบ่นพี่น้องทำนองนี้เอาไว้ไอเราเนี่ยไม่ส่งเสริมคนเสียสละไม่ส่งเสริมคนดีคนเก่งและไม่รู้ประมาณตัวเองว่าตัวเองแค่ไหนก็ไปไล่นะเนี่ยยิ่งมันยิ่งไปกันใหญ่นะแล้วไม่มีใครยอมใครในความจริงก็ต้องยอมรับความจริงนะจะให้บารมีใครคนใดคนหนึ่งเจ๋งเต้งขนาดว่ามีคนรับรู้เนี่ยคนยอมรับเนี่ยไม่ใช่ง่ายคนที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดันมวลชนได้มากก็มีไงเราก็เห็นตายอรทัยบี้เดอะสตาร์ไอ้พวกนะตลกโปกฮาไปวันๆนะหาสาระอะไรจริงๆจังไม่ได้ก็พวกนั้นนะได้รับความนิยมก็มันสะท้อนค่านิยมของคนในชาติไงวันนี้กระแทกแรงหน่อยนะพี่น้องที่ไม่ใช่พี่น้องที่ฟังกันอยู่นี่คงไม่ใช่หรอกแต่เปรยให้ฟังจะได้เข้าใจนะความลึกลับซับซ้อนของปัญหานะครับ แล้วจะได้ไม่เข้าใจผิดว่านะเราจะทำกันอย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆก็ทำกันลากเต๋อลากเต๋อมาพี่น้องก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็ตาสว่างแต่ตาสว่างขึ้นมาแล้วปุ๊บก็มั่นใจตัวเองก็นะครับใช้ภาษาใช้วาจาอะไรที่แทงกันแล้วก็นะครับทั้งที่สิ่งที่พูดเนี่ยจริงๆนะสิ่งที่มาเถียงกันนะประเด็นทั้งหมดเนี่ยไอ้คนที่นั่งปักหลักสู้กันมาเนี่ยก็พูดไว้นานแล้วอาจารย์ชูพงศ์ก็พูดไว้นานผมเนี่ยเอามาย่อยสลายเป็นภาษากึ่งวิชาการพูดไว้หมดขี้ปากทั้งนั้นที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะรวมกันไม่ได้สักทีแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้พี่น้องนะ เกิดความเสียใจท้อใจมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่มันเป็นธรรมชาติของการที่คนเวลาเขามีสิทธิ์มีเสียงเขาเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเขาอยากจะมีเสียงของเขาอันนี้ธรรมดาแต่เราจะต้องสำหรับคนที่มี passion มีอุดมการมีแรงปรารถนาที่ดีเนี่ยทุกคนนี่ก็อยากจะให้กระบวนปฏิวัติชนะอยากให้ประชาชนชนะอยากให้เผด็จการชิบหายประชาชนจงเจริญเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่รู้จักที่จะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่รู้จักยกระดับตัวเองให้มันเป็นอารยชนคนที่สามารถจะพูดกันแล้วคุยกันแล้วมันทำให้ความคิดความอ่านนั้นสานกันไปในทางบวกเขาเรียก constructive สร้างสรรค์ทำให้เกิดผลในเชิงบวกก้าวไปข้างหน้านี่คือมันก็คือผลของการที่ถูกนะวัฒนธรรมแบบที่เผด็จการเป็นใหญ่นั้นเขาครอบงำจิตสำนึกตั้งแต่เรื่องของทีวีทั้งหมดคาราบาวเมื่อก่อนนี่จะพูดสะท้อนนะเสียงของประชาธิปไตยเสียงของประชาชนดังขึ้นมาปุ๊บเขาจับไปอยู่ในสังกัดพอมีความร่ำรวยก็มาเป็นนายทุนแล้วก็ไม่สามารถจะพูดสิ่งที่มันขัดกับอุดมการณ์ตัวเองได้อีกเคยด่าในเรื่องเครื่องดื่มมึนเมาพอตัวเองมาขายคาราบาวแดงปุ๊บเป็นไงครับพูดไม่ออกถมน้ำลายขึ้นฟ้าเดี๋ยวก็ลดใส่หน้าตัวเองก็เป็นอย่างนี้ไปเลย
พอมีผลประโยชน์อยู่กับตัวนะครับแล้วก็อาจจะมองไปว่าสังคมไทยมันยังไงก็แก้ไม่ได้ทำไมถ้าเงินมาก็เอาเลยนะครับประเภทเงินมาผ้าหลุดเนี่ยสังคมไทยวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับเด็กหญิงเด็กชายนะครับขายตัวขายศักดิ์ศรีขายความเป็นมนุษย์ง่ายๆเพราะอะไรเพราะถ้าทำงานเนี่ยเงินเดือนปริญญาตรีก็แค่15,000วันนี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ย50,000พอหรือเปล่ายังไม่รู้เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างรสนิยมและความจำเป็นกับรายได้เนี่ยเงินมาผ้าก็หลุดนะครับบางทีเนี่ยยินยอมที่บอกว่าขอผ้าหลุดหน่อยเพื่อให้ได้เงินแล้วนี่มันกำลังระบาดอยู่ในแทบจะทุกสังคมไทยนะรุ่นหลานคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยนี่แหละ20กว่าๆเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยแกก็บอกว่ามันหยิบโยงมันรักสวยรักงามฟุ้งเฟ้อรสนิยมสูงแต่ว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอไม่เอาเลยไม่ทำอะไรเลยนี่คือการทำลายสังคมทำลายแก่นรากของความเป็นมนุษย์อย่างน่ากลัวที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่ตระกูลความชั่วร้ายเหล่านี้พูดไปพูดมาเนี่ยมันก็เราก็ต้องรู้นะว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่รู้แล้วจะไปโทษเขาก็ไม่ได้แม้ทั้งคนที่รักเจ้าคนที่ไปหลงเชิดทูลไอ้พวกที่เป็นตัวชั่วตัวร้ายที่เหยียบย่ำชีวิตของคนทั่วประเทศแต่เราก็ได้รู้ได้เห็นนะกฎแห่งกรรมเนี่ยตระกูลมหิดลเนี่ยมีใครได้ดิบได้ดีจริงๆบ้างทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอำนาจที่ใส่เอาไว้เนี่ยนะครับกินอร่อยกินอิ่มกินได้มากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปไหมไม่หรอกครับยิ่งเจ็บป่วยมาเนี่ยการกินก็กินไม่อร่อยทรัพย์สินเงินทองมีเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อได้ใช้นะครับเช่นเขาเล่ากันว่าองค์พระเนี่ยภูมิพลนี่ให้50ล้านไปเที่ยว15วันอะไรเงี้ยโอ้ยเงินเขามหาศาลแล้วเงินมาจากไหนมันทำงานไหมมันออกแรงไหมเหงื่อมันตกจริงหรือเปล่านะเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลก่อนเสียชีวิต10ปีหลังเนี่ยเห็นออกไปทำงานอะไรหนักๆไหมไปเยี่ยมชาวบ้านไหมไม่มีมีแต่ภาพรอรับเงินนานๆทีออกมาทีแล้วก็ลูกหลานก็แสดงภาพไอ้สิ่งเหล่านี้พี่น้องเราเขามองไม่เห็นเราก็จะไปโทษเขาไม่ได้เพราะสังคมมันดูมาอย่างนี้ถ้าที่ผมเล่าเรื่องผมยาวๆในช่วงต้นก็บอกว่าเพราะอิทธิพลสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันบีบให้เราไม่คิดทะเยอทะยานไม่คิดตั้งคำถามหรือตั้งคำถามไปแล้วก็บอกว่าโอ้มันเราช่วยไม่ได้ผมเองนี่ช่วยไม่ได้ผมทำยังไงผมถีบตัวเองขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มองลงไปแล้วก็จะได้มีอำนาจในการกำกับช่วยเหลือทุกสังคมที่อยู่เนี่ยแม้กระทั่งมาอยู่ต่างประเทศแล้วเมื่อมองกลับไปยังบ้านยังเมืองผมเห็นภาพอย่างนี้ก็มาเล่าพี่น้องวันนี้อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยอาจจะดูเหมือนนะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จำเป็นจะต้องพูดระบายออกมาบ้างบางครั้งเนี่ยคนเมื่อคืนพี่เนี่ยก็พูดท้อแต่เราท้อแล้วเราหยุดมันก็ไม่ได้เพราะว่าผมเสียนะเสียไม่ใช่เสียสละไม่ใช่เสียเวลาหรอกผมใช้เวลาอย่างนี้ก็แล้วกันกับการต่อสู้และเรียนรู้ร่วมกับพี่น้องเนี่ยก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็ได้ทำนะในส่วนที่ตัวเองทำไปพอสมควรแล้วนะผมคิดว่าก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าตราบใดเหมือนที่ผมพูดในรายการเมื่อคืนตราบใดที่ประชาชนไม่ยอมรวมตัวกันไม่ยอมลดทิฏฐิมานะไม่ยอมรวมกันตั้งเป็นองค์การของประชาชนโดยมีตัวแทนของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าสานร้อยมือกันแน่นอนมันจะมีคนที่เขาไม่ตื่นรู้คนที่เป็นอุปสรรคนะคนที่ไปหลงกับเผด็จการวันนี้ตาเขาแทบจะสว่างหมดแล้วทำไมเราไม่ยกระดับของเราขึ้นมาใช้ภาษาของเหตุผลใช้หลักการเหตุผลใช้หลักฐานใช้การรวมตัวกันเอาข้อมูลไปถึงพี่น้องเราอย่างเป็นระบบถ้ามดแดงเต็มแผ่นดินจริงๆเนี่ยมดแดงย่อมมีทุกหมู่บ้านวันนี้อย่างน้อยสุดผมทราบว่ามีอยู่แล้วนะแน่นอนที่สุด77จังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพนี่เยอะมากขยายไปสิครับทำงานสิครับ
นะผมเนี่ยนะในงานสอนหนังสือเนี่ยผมจะให้ assignment แล้วก็มันจะมีไม่ใช่ว่าไปทีเดียวแล้วก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วมาสอบเนี่ยผมไม่ชอบอย่างนั้นหรือ assignment ผมนี่ไม่ใช่เป็นงานชิ้นใหญ่ถึงเวลาปุ๊บก็จบเอามาส่งแล้วก็จบไม่ใช่ผมซอยเป็นจุดเป็นจุดเป็นขั้น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 หยอดไปแล้วเรารู้ว่าเขาจะต้องไปอีกขั้นนึงนะแล้วก็ดูซิว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ละคนน่ะแตกหน่อจากจุดที่เขาอยู่แล้วก็ต้องยกระดับขึ้นแล้วผมก็จะมีการสื่อสารว่าผมคาดหวังต้องถึงตรงนี้ต้องถึงตรงนี้แล้วให้มันชัดให้ช่วยเหลือนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันคุมอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้พี่น้องเข้ามาช่วยกันนะขบวนปฏิวัติเนี่ยนะพี่น้องถ้าเราเนี่ยเลือกตั้งไปก็ช่วยไม่ได้ละเราเอาปืนไปยิงทหารสร้างความเป็นศัตรูทหารไม่มีทางชนะเราพุ่งจะล้มเจ้านะครับต่อให้เอาปืนฆ่าเจ้าให้ตายนะเขาก็มีตัวใหม่มาการจะล้มเจ้ามันจะต้องล้มความงมงายได้แค่นั้นครับล้มความงมงายเพราะว่าการจะเอาเจ้าลงจากตำแหน่งเนี่ยนะอันไหนๆก็พูดไปเลยจะเอาเจ้าออกไปจากระบบการเมืองการปกครองนั้นฆ่าให้ตายหมดเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไล่ออกนอกประเทศนะครับแต่ถ้าจะไปไล่อย่างนั้นเนี่ยถามว่าประชาชนที่ยังลุ่มหลงประชาชนที่เขาจัดตั้งไว้ทหารที่มีปืนคอยจ้องอยู่กฎหมายที่คุ้มครองอยู่เนี่ยมันทำให้งานนี้ไม่ง่ายเห็นไหมแค่เจ้าอย่างเดียวนะพุ่งเป็นประเด็นเจ้าปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ขบวนที่ยังหลงงมงายอยู่เนี่ยจะลุกขึ้นมาปกป้องราชวงศ์จักรีขุดเอาประวัติตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระร่วงมาโอ้ดีอย่างนั้นเราต้องรักษาสังคมไทยแบบไทยๆต้องมีไม่มีได้ไงประเทศไทยขาดสถาบันกษัตริย์แล้วตายอย่างเดียวอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ทักษิณกลับมาเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้น ไม่ง่ายเอาปืนมายิงกับกองทัพก็ลูกหลานเราก็ทำไม่ได้อีกใช่ไหมครับจะไปล้มรัฐธรรมนูญจะล้มยังไงมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นตัวเป็นเขียนกระดาษจับมาฉีกปุ๊บจบมันไม่ใช่จะฉีกรัฐธรรมนูญได้ต้องมีอำนาจรัฐอำนาจรัฐจะได้มาเนี่ยเขาใช้ปืนเขาใช้กฎหมายบีบเขาใช้บารมีของกษัตริย์ใช้คำสั่งกษัตริย์เพราะวันนี้จึงต้องเป็นการเข้าไปล้มทั้งระบอบแล้วยึดการล้มทั้งระบอบนั้นแปลว่าจะต้องยึดอำนาจมาอยู่ในมือเราจะยึดอำนาจได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเราไม่รวมเนื้อรวมตัวกันให้มันใหญ่จริงเนี่ยไม่มีทางเลยจริงๆนะพี่น้องไม่มีทางเลยต้องอยู่บนความชอบธรรมของประชาชนเจ้าของอำนาจเจ้าของประเทศร่วมกันที่ถูกปล้นต้องให้ประชาชนส่วนที่เขาเข้าใจพวกเราผิดเนี่ยเขาเข้าใจพวกเราเพราะงานที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอให้เราไปเป็นตัวชั่วตัวร้ายไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเราเอาความได้เปรียบเราไปอธิบายพี่น้องทั้งชาติแล้วการอธิบายเนี่ยเหตุเพียงดินมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยมีคนดูอย่างเงี้ยนะคือจริงๆนะผมไม่ได้บอกไม่ได้แคร์เรื่องดูสดแต่ผมแคร์ในเรื่องยอดทั้งหมดผมได้เคยเปยทำนองเนี้ยเมื่อประมาณสักปีที่ผ่านมายอดก็ดีขึ้นนะครับคือจริงๆเนี่ยมาพูดท้ออย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่าจริงๆพี่น้องเคยเตือนอย่าพูดด็อกเตอร์อย่าพูดมันทำให้พี่น้องยิ่งท้อแล้วคนที่คิดจะสู้ก็สู้แต่ผมต้องตั้งคำถามกลับไปพี่น้องสู้จริงหรือเปล่าสู้ยังไงเพราะงานของพี่น้องไม่ใช่จับปืนไปยิงไม่ใช่ต้องมานั่งประกาศว่ากูล้มเจ้าเท่านั้นกูต้องล้มเจ้าอย่างเดียวล้มแล้วล้มยังไงถามว่าล้มยังไงตอบไม่ได้ข้อมูลข่าวสารมันมีหลายประเภทแต่สำคัญที่สุดพวกเราต้องรวมตัวกันรวมตัวแล้วเนี่ยก็ทำให้คนที่อยู่ในเครือข่ายของพี่น้องนั้นเข้าใจปัญหาทั้งหมดเนี่ยซึ่งพี่น้องอธิบายได้แล้วเรื่องบางเรื่องนะพี่น้องก็อธิบายตัวเองไม่ได้ก็มีคนเขาทำข้อมูลไว้ให้แล้วก็เอาไปอธิบายไปชี้แจงเพราะวันนี้เวลาที่จะมานั่งนะแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยถามว่าจะได้ประโยชน์เป็นยังไงจะเอาอะไรมาได้ยกเว้นมีคนจ้างให้พูดเท่านั้นแหละถึงจะได้ประโยชน์นะยกเว้นการรับบริจาคเท่านั้นถึงจะถือว่าได้มาบ้างนอกนั้นเนี่ยมันคุณเห็นทางที่จะมีใครได้มั้ยเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรจะได้ไงคนที่เขาอยู่ในระดับที่นะเป็นนักการเมืองระดับสูงเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์เขาถึงไม่ยอมลงมาสู้ไงเพราะเขาไม่มีอะไรจะได้นะเวลานี้
แต่ไอ้พวกเราประชาชนเนี่ยเราไม่มีไอ้เรื่องเงินทองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์มันมีแต่เรื่องว่าจะให้อำนาจมาอยู่ในมือประชาชนให้บ้านเมืองมาอยู่ในร่องในรอยแต่จะให้มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีพลังที่ยิ่งใหญ่ไปล้มเขาสรุปตอบคำถามวันนี้จริงๆผมสามารถจะจบใน5นาทีแต่ว่าผมเห็นพี่น้องมาน้อยนะครับเมื่อกี้ตอนประมาณสัก30คนเนี่ยผมก็อยากจะคุยไปเรื่อยๆเพื่อจะดึงประเด็นมาสรุปตอนท้ายอย่างนี้ไอ้ความลึกลับซับซ้อนสภาพนะของประชาชนซึ่งมันถูกกดบีบมอมเมามายาวนานเนี่ยเราต้องดึงให้เขานะลุกขึ้นมาแล้วก็มายืนข้างประชาชนพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนมาช่วยกันล้มนะส่วนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าผู้ที่กดขี่ข่มเหง the oppressor ต้องทำให้เขาตื่นรู้ตรงนี้ให้ได้เนี่ยงานของพี่น้องมีแค่ตรงนี้ตื่นรู้ปุ๊บจับมือไว้ความชอบธรรมของการเป็นเจ้าของประเทศการเป็นประชาชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็แค่ประชาชนก็บอกว่าเราเป็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแต่ไอ้พวกนั้นมันยึดไปแล้วมันอ้างมันหลอกแล้วมันก็กดขี่ข่มเหงทำให้เกิดความเสียหายกับเราเราไม่ควรจะจนทั้งหมดเนี่ยนะผมถึงไม่ตีสหพันธรัฐไม่ตีอะไรใครทั้งสิ้นโดยตรงนะก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันเกิดประโยชน์ตรงนี้เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วผมก็ไม่คิดว่าการที่มาถกเถียงกันแล้วก็กระแทกกันไปกันมาจะเป็นการแย่งชิงกันนำไม่ได้หรอกนะครับไม่มีใครมีบารมีจะเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริงอันนี้พูดแบบเริ่มให้กำลังใจแล้วนะไม่มีใครที่สามารถจะเป็นผู้นำเดี่ยวๆได้เลยแล้วผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำได้ขบวนนำการปฏิวัติที่แท้จริงนั้นนะ ต้องอยู่บนลักษณะเราต่อไปนี้หนึ่งต้องเป็นตัวแทนของประชาชนต้องเป็นร่างทรงของประชาชนแต่ว่าจะต้องมีการผูกโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงย้ำแล้วก็ต้องย้ำอีกแล้วการจะไปผูกโยงประชาชนและอ้างว่าประชาชนนี่เป็นตัวแทนของประชาชนก็จำเป็นจะต้องมีการผูกโยงจริงๆแล้วนั่นแปลว่าประชาชนนั้นจะต้องมีกลุ่มมีก้อนของตัวเองเพราะการลุกขึ้นของกลุ่มต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดนะพี่น้องแล้วมันยิ่งทำให้ผมเชื่อมั่นในแนวทางมดแดงล้มช้างว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อไม่มีหัวไม่มีนะตัวที่จะเป็นตัวนำเนี่ยประชาชนก็จะเติบโตมาตามจุดต่างๆแต่มันไม่พอนะลำพังเติบโตตามกลุ่มต่างๆเนี่ยจานิวสู้มาเท่าไหร่พี่น้องนะกลุ่มของแม่น้องเกดนะคุณพันศักดิ์นะพ่อน้องเชอร์ก็ต่อสู้มาตลอดกลุ่มทนายอานนท์ก็สู้มาตลอดแต่สู้ไปสู้มาก็จะเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยผลมันก็จะได้แค่นั้นที่สุดแล้วก็โดนเขาต้อนเตะไปเตะมาแล้วเราก็จะเหนื่อยมันไม่ได้กลุ่มอาจารย์สุรชัยในสู้มาเท่าไหร่นะครับเฉพาะหลังการรัฐประหารปี49เป็นต้นมาก็มีการรวบรวมชุมชนมวลชนอาจารย์ชูพงษ์เราเนี่ยสู้มาเท่าไหร่แล้วก็ทำจริงจังด้วยรวมมวลชนเอาไว้แต่ประกาศตั้งพรรคไทยก้าวหน้าแล้วพี่น้องเป็นยังไงล่ะมีการยอมรับกันไหมก็ไม่เอานะอาจารย์หวานก็สู้ตามแนวทางอาจารย์หวานนะครับก็บอกว่าพรรคไทยก้าวหน้าก็มันคนละทางกันไม่เอาไม่ร่วมด้วยนะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติมากนะอันนี้ขออภัยที่พลาดพิงอาจารย์หวานมีพี่น้องเขาส่งแจ้งข่าวมาอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่แปลกใจเลยแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยนะครับผมมีลักษณะประสานกับทุกฝ่ายแต่ผมก็ต้องเรียนไว้ว่าขอณเวลาเนี้ยซึ่งอะไรมันไม่ชัดเจนแล้วผมก็ไม่เชื่อในเรื่องว่าจะมีองค์กรเดี่ยวขึ้นมานำโดยที่ไม่ผูกโยงกับประชาชนนะครับผมก็ต้องรวมพี่น้องเอาเป็นมดแดงล้มช้างเอาไว้ยังไม่ประกาศไปอยู่ใต้อานัตของใครอะไรยังไงเพราะเราประชาชนจริงๆเราไม่อยู่ใต้อานัตใครเราเป็นผู้คุมเกมนี่พี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันลึกซึ้งแล้วพี่น้องที่ภาวนาตัวเองเป็นมดแดงล้มช้างวันนี้ผมขอเปิดใจหน่อยเถอะพี่น้องที่หลุ่มหลงพี่น้องที่เขาไม่มีนะพี่น้องที่อยากสู้จริงๆอะไรจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็ไปติดแงกอยู่กับบางเรื่องนะทั้งที่จริงๆควรจะมาเป็นมดงานเป็นคนที่ทำงานอย่างมีสตินะก็มันก็จะรวมกันไม่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องรวมครับเพราะทุกคนมีความคิดของตัวเองมีความเชื่อของตัวเองมีความต้องการของตัวเองและเมื่อมาเป็นขบวนนำเนี่ยมันต้องมีคนเหล่านี้อาจารย์หวาน
ก็บอกว่าไม่อยากอยู่ใต้เสรีไทยไม่อยากอยู่ใต้พรรคไทยก้าวหน้าอาจารย์สุรชัยก็บอกว่านะแยกเป็นอย่างนี้อาจารย์สุรชัยเดินเดี่ยวอย่างนี้แหละลุงสนามหลวงซึ่งเคยอยู่ร่วมกันหมดพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่ไม่ล้มเจ้านะไปไกลๆตีนกูนะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้ววันนี้ต่อให้กลุ่มทั้งหลายที่ผมว่ามาเนี่ยที่สู้เนี่ยมารวมกันเนี่ยพอไหมพี่น้องว่าพอไหมคนไทยทั้งประเทศจะยอมรับไหมเอาเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยท่านจารุพงศ์อาจารย์สุรชัยคุณอาคมพี่อเนกใครนะอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงศ์นะครับอาจารย์หวานตัวผมนะครับเอาพี่ดามาด้วยทุกคนที่สู้ปรากฏเนี่ยเอาป้าหนิงมาด้วยเอาวงไฟเย็นมาด้วยทีมไฟเย็นเอาเออนะกลุ่มข้อซอยไก่นะครับนี่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอ่ะมารวมกันหมดเนี่ยเอากลุ่มจานิวมาด้วยพอหรือยังคนไทยทั้งชาติเขาจะยอมรับแล้วก็มาพุ่งสู้กับเราไหมไม่พอตอบได้เลยไม่พอต่อให้คุณทักษิณประกาศหนุนกลุ่มเหล่านี้พี่น้องว่าพอไหมถ้าคุณทักษิณมาเนี่ยสงครามกลางเมืองชัดๆผมบอกได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะดีดาร์ตตื่นขึ้นมาทันทีแล้วทหารจะเอาไปใช้ประโยชน์เจ้าเอาไปใช้ประโยชน์บอกว่าไอ้ทักษิณมันมาแล้วมันจะเป็นประธานาธิบดีมันจะกลับมาโกงบ้านโกงเมืองอีกความเป็นประชาชนความเป็นกลุ่มก้อนที่เรารวมไว้เนี่ยจะสูญค่าลงไปทันทีถ้าท่านจารุพงศ์นำเดี่ยวมันจะตีว่าไงก็ลูกน้องทักษิณนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเครือข่ายเดียวกันไหนนี่ดูประวัติมันสิไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนเครือข่ายจริงๆลักษณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกี่กลุ่มที่ออกมาเดินมาทั้งหมดเนี่ยต้องมารวมกันแต่วันนี้พี่น้องลองเข้าไปลึกเนี่ยถามว่าเขาอยากให้เราไปรวมไหมเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มล้มเจ้าไปเนี่ยไปขอเดินกับเขาเนี่ยเขาจะเต็มใจเขาจะดีใจเขาจะชื่นชมไหมไม่ครับเพราะทำให้เขาเป็นอันตรายทำให้เขาสู้ต่อไม่ได้ดีไม่ดีโดนจับเข้าคุกลองพลาดสักนิดสิครับแกนนำมันเข้าคุกหมดเพราะฉะนั้นผมจะไม่โทษคนที่เขาไม่พูดว่าต้องล้มเจ้าหรือประกาศชัดเจนว่าต้องไม่เอาเจ้าหรือวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเพราะคนที่เขาทำไม่ได้มีแต่ว่าในใจแล้วเขารู้อะไรไหมนี่ก็บอกพี่น้องนิดนึงก็แล้วกันว่าขณะที่ผมพูดเหมือนกับเพลียๆเหนื่อยๆเนี่ยพ่อผมมองภาพใหญ่แล้วก็ต้องการให้มันสำเร็จให้มันเร็วขึ้นกระตุ้นพี่น้องให้ทำงานหนักขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาพบวกเนี่ยนะหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของการที่ไม่ยอมขึ้นกับใครทุกคนมีความคิดของตัวเองความเชื่อและนี่คือประชาธิปไตยแล้วทุกคนมีความเชื่อที่ดีเพื่อลูกเพื่อหลานหมดนะทุกคนที่สู้กันมาเนี่ยจะเตะตามน้ำบ้างอะไรบ้างเราไม่ว่ากันแต่ว่าเนื้อหาสาระทุกท่านเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์อยู่นะครับที่กล่าวชื่อมาทั้งหมดในขบวนเราจะทะเลาะกันบ้างอะไรไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำหรือทำลายคนอื่นได้หมดจริงหรอกความจริงคือความจริงทองคำแท้ก็คือทองคำแท้ทองคำเปลวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็ลอกของจริงก็คือของจริงเรื่องลวงเรื่องเท็จเรื่องเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้กังวลในเรื่องเหล่านั้นแต่กังวลว่าพี่น้องเนี่ยเข้าใจไหมว่าพี่น้องต้องทำงานถ้าผมนึกถึงประสบการณ์กับนักศึกษาเนี่ยวันนี้คือพี่น้องเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนนักศึกษาบางคนอาจารย์อย่างนั้นนี่เข้ามาคุยบ่อยนะเข้ามาคุยโอ้ดีอาจารย์หนูสนใจมากวิชาอาจารย์สนุกนะหนูอยากทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะชอเลาะชอเลาะนะแต่ว่าถึงเวลาให้ทำไอ้เอาท์ไลน์สำหรับที่จะทำกิจกรรมไม่มีหลักฐานของการที่ไปอ่านเรื่องราวมาว่าเรื่องที่ตัวเองจะเรียนเนี่ยที่จะทำเนี่ยจะศึกษาต่อเนี่ยคนอื่นเขาพูดไม่ได้อ่านหนังสืออย่างอื่นเอาแค่ความคิดหนูอยากทำตรงนี้นะตอนเราได้แรกฟังดีมันน่าสนใจดีมันกระตือรือร้นดีแล้วก็อย่างน้อยก็จับประเด็นที่น่าสนใจอยากจะทำแต่ถามว่าได้ไปอ่านเรื่องที่คนอื่นเขาพูดว่ายังไงที่ยูจะศึกษาต่อเนี่ยยูจะศึกษาต่อยอดจากคนอื่นได้ยังไงสนใจตรงไหนมันเกี่ยวกับตัวหนูยังไงให้ทำเอาไลน์ทำแพลนมาแบะเท่าเดิม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 ถ้าผมให้ assignment ที่เป็นdraft ไอ้ proposal เนี่ยนะไอ้เขาเรียกว่าตัว
แผนงานว่าจะศึกษาเรื่องนี้ให้มันลึกๆได้ยังไงเนี่ยผมก็ให้คะแนนนะ C- อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะนะเรื่องราวน่าสนใจแสดงความสนใจนะแสดงทีท่าว่าน่าสนใจแต่ว่านะไม่ได้ไปดูว่าไอ้เรื่องที่มันน่าสนใจเนี่ยคนอื่นเขาว่ายังไงไว้แล้วแล้วตัวเองเนี่ยดูสถานการณ์ของตัวเองแล้วตัวเองจะเอานะขมวดประเด็นต่างๆเพื่อศึกษาเจาะลึกตรงไหนมันไม่มีคือไม่ใส่ใจไม่ทำงานจริงนั่นแหละพี่น้องนี่ผมไม่ได้ว่าทุกคนเพราะหลายท่านทำงานหนักมากแล้วก็ทำงานบนข้อจำกัดนะครับแล้วใครทำอะไรตรงไหนได้ก็เป็นคุณค่าหมดนะด้านบวกที่จะว่านี่ก็คือว่านะพี่น้องประชาชนก็เมื่อเติบโตขึ้นมามันก็จะมีนะความเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นลักษณะเบื้องต้นของการที่จะพัฒนาเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาที่มานั่งเอางานมาเสนอผมแล้วก็ผมรู้ว่าอาจจะไม่ได้รู้รอบรู้ทั้งหมดนะไม่ได้อ่านตรงนั้นขาดตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเขาเถียงเขาบอกพยายามจะ justify หรือว่าอธิบาย choice ของเขาว่านะตัวเลือกว่าที่ทำหนูทำอย่างนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถึงไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้เห็นว่ามีการพูดมีการเคลื่อนไหวเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันไม่จำเป็นต้องมาตัดสินว่าเขาจะต้องดีที่สุดค่อยๆตอดแต่ตอนนั้นให้เขาพูดให้เขานะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาแล้วเราถึงเวลาสำคัญก็แนะนิดหน่อยแล้วคนคนนี้จะไปได้ไกลเพราะว่าใส่ใจแล้วก็อย่างน้อยเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้การเป็นตัวของตัวเองของแต่ละกลุ่มไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมเนี่ยกำลังพูดว่าถ้าจะทำงานใหญ่เนี่ยคุณอย่าได้คิดเลยว่าคุณเป็นกลุ่มเดียวแล้วก็จะสามารถไปสู้เขาได้ก็จะยกตัวอย่างแล้วขนาดระดับอัศวินโต๊ะกลมทุกคนเนี่ยเอาถ้าแบบรวมกันเป็นหนึ่งใช้ชื่อเดียวนะวันนี้ไม่ได้มีคนชื่อเดียวนะครับเสรีไทยไทยก้าวหน้ามดแดงล้มช้างมหาลัยประชาชนนะครับมีเดียฟอสนะครับพี่ดาก็เป็นนะเอกเทศแล้วก็อยู่ร่วมเสรีไทยคุณอาคมนะครับพี่อเนกอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุชัยแล้วใครอีกอะนะทั้งหมดเนี่ยเอาคุณยาย่าป้าหนิงเอาสายสนามหลวงมาอยู่รวมกันแล้วถามว่าคนไทยเขาเอาด้วยไหมเขาพร้อมยินยอมพร้อมใจจะมาด้วยไหมยังไม่หรอกกลุ่มที่เขาเดินอยู่เขาจะเอากับเราด้วยไหมกลุ่มนักศึกษาเขาจะเอากับเราด้วยไหมเขายอมรับเราไหมแล้วถ้าเราจะให้ยอมรับให้เป็นขบวนประชาชนเนี่ยอันนี้ฟังให้ดีนะพี่น้องเป็นขบวนประชาชนมันจำเป็นต้องเป็นไม่งั้นไปรบเขาไม่ได้บอกว่าเราแยกกันตีมันตีนี่คือจังหวะการรุกทางการเมืองช่วงมดแดงแตกรังแต่เราไม่ใช่แค่ตีเรากำลังจะไปยึดอำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนแล้วถ้าไม่มีตัวแทนจะไปยึดอำนาจมาไว้มาถืออำนาจไว้เนี่ยมันจะสำเร็จได้ยังไงผมได้เล่าไปแล้วว่าต้นนะผลไม้ทิพย์เนี่ยมันอยู่ริมหน้าผาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพญามารทั้งหลายไปนั่งร้านกินแล้วก็ประชาชนจะขึ้นมามันก็เคลียร์นะครับแล้วก็มีสิงสารสัตว์ต่างๆอยู่ข้างล่างคอยคุ้มครองมันเนี่ยนะประชาชนจะปีนจากฐานจากต้นอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะนะแล้วก็ผลไม้เนี่ยมันก็แบ่งให้พวกข้างล่างกินแต่ประชาชนนี่อดอยากอยู่ใต้ต้นจะปีนต้นก็ไม่ได้นี่ประชาชนก็เริ่มเขย่าแล้วผมก็บอกว่าการเขย่าเนี่ยต้นไม้มันตกไปก็นะตกไปอยู่ข้างล่างเราไม่มีทางจะได้เก็บมากินถ้าจะเก็บมากินได้ต้องมีคนกล้าสารเป็นเครือข่ายเป็นร่างแหนะครับนะผูกเชื่อมให้ได้แล้วเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขย่าเนี่ยผลไม้ไม่ต้องตกมาแล้วก็นะไหลกลับเข้ามาที่ต้นไม่งั้นมันตกลงข้างล่างหมดเนี่ยถ้าเราไม่รวมตัวกันไม่ประสานกันแล้วทำงานใหญ่ให้มันเกิดผลเนี่ยไม่มีทางนะเราจะไม่ได้ประโยชน์เมื่อคืนอาจารย์สุรชัยท่านได้วิเคราะห์ว่าอนาคตประยุทธ์เนี่ยมี5-6ทางเนี่ยแต่ละทางที่พูดไปเนี่ยทางที่ดีสุดคือดร.ทักษิณกลับมานะครับทหารเนี่ยไปเชิญดร.ทักษิณกลับมาเนี่ยผมวิเคราะห์ความเป็นไปได้นั่นก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเพราะว่าเครือข่ายที่มันจะยอมเนี่ยมันจะยอมจริงหรือเพราะว่าความยากจนของประเทศเนี่ยไม่แปลว่าเป็นความยากจนของทหารแล้วก็เป็นความยากจนของชนชั้นที่เขายึดอำนาจได้นะนั่นก็ประเด็นหนึ่งนะครับ แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเขาจะยอมหรือนะเขาจะยอมหรือคนที่ประกอบทั้งหมดเนี่ยแล้วอันที่3สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าเข้าไปอย่างนี้เนี่ยระบอบมันยังอยู่ไหมยังอยู่แน่นอนนะทหารก็ยังจะกุมอำนาจเหมือนเดิมเป็นแต่ทุกสถาบันนั้นไปสยบยอมอยู่ใต้เจ้าแล้วเจ้าเขาจะเปลี่ยนระบอบไหมแหมเขาก็บอกตั้งแต่รัชกาลที่ก่อนว่าไม่ยอมเสียของ
เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะพี่น้องถ้าเราไม่มีขบวนของพวกเรานะเพราะนั้นได้โปรดสำเนียกไว้เถิดเราทำงานนะทุกวันเนี่ยแยกกันตีถูกต้องนะจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าภารกิจเบื้องหน้าของเราผมก็ตั้งโรดแมปไว้ให้ assignment นั้นถัดไปเนี่ยเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับคุณอาจจะสเปะสปะได้ในช่วงแรกนะแหลมไปทางนั้นแหลมไปทางนี้ได้แต่ว่าที่สุดแล้วต้องรู้ว่าเราต้องมารวมกันถ้าตื่นรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับการรู้จักปรับทุกผูกมิตรการรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างการสานเครือข่ายแล้วจับมือกันให้แน่นๆจริงๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องทำหลายส่วนพี่น้องเราที่ฟังอยู่ในธรรมแต่เราจะทำยังไงให้ไปดึงเอาคนที่นะมีศักยภาพที่ยังซ่อนอยู่แล้วยังไม่ออกมาสู้จริงจังมาร่วมกันทำงานเราก็ถ้าเราคิดว่ามันใหญ่ทั้งประเทศจะต้องทำทั้งประเทศมันก็เหนื่อยมันเป็นไปไม่ได้มั้งไม่ต้องไปห่วงประเทศอื่นประชาติไอ้จังหวัดอื่นไม่ต้องไปห่วงทั้งประเทศห่วงเฉพาะจังหวัดของท่านเถิดรวมตัวกันให้ติดผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกมานานไอ้เรื่องจะต้องรวมตัวกันในจังหวัดของท่านเนี่ยวันนี้ก็ยังมีรายชื่อทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันละรายสองรายซึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ใช่ว่าพี่น้องที่ฟังมดแดงล้มช้างทุกคนแล้วจะต้องนะมีอีมงอีเมลเข้าไปออนไลน์ได้ไรได้คำทฤษฎีมดแดงล้มช้างนะครับหลายท่านจริงๆวันนี้แม้กระทั่งนักการเมืองระดับที่มีชื่อมีเสียงผู้หลักผู้ใหญ่นายทหารมาหมดเราไม่คุยแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกแล้วพี่น้องโผล่ตอนนี้ผมยุให้พี่น้องโผล่นี่ก็ไม่ได้งานที่ทำเนี่ยยิ่งข้างหน้าต่อไปเนี้ยยิ่งจะอันตรายใหญ่ทีนี้ภาพของพี่น้องก็ต้องทำแล้วผมอยากให้พี่น้องทำให้เร็วขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเตรียมพี่น้องไว้คือว่าขบวนนำมันต้องมีนะถ้าไม่มีไม่มีทางแต่ทั้งพี่น้องที่อยู่ข้างล่างและขบวนนำเนี่ยจะให้มันสมบูรณ์ได้ให้คนยอมรับได้เนี่ยนอกจากต้องรวมตัวเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนซึ่งสารกันเต็มแผ่นดินแล้วจริงๆเป็นมวลมหาประชาชนเป็นตัวแทนมวลมหาประชาชนเป็นร่างทรงมวลมหาประชาชนเหมือนที่สุเทพเขาใช้เนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่นำเสนอสิ่งที่ประกาศออกไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นทางการมันต้องนะฉลาดมันต้องเป็นจุดที่เราได้เปรียบมันต้องเป็นเรื่องซึ่งคนไทยทุกคนยอมรับสังคมโลกยอมรับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่เกิดนะเราก็จะไปโน้มน้าวกองทัพให้เปลี่ยนมาไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาพูดแล้วมีพลังจนต่างชาติเนี่ยหนุนแล้วก็สามารถจะยึดอำนาจอยู่ในมือประชาชนได้แต่ให้จำเอาไว้ขบวนนำที่จะต้องเป็นคนรับอำนาจของประชาชนนะไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีก็เหมือนว่าเราเขย่าแรงแค่ไหนดีแค่ไหนเนี่ยนะต้นไม้ที่มันเอ็นลงไปแล้วข้างล่างเป็นหน้าผาเนี่ยมันก็ตกไปหน้าผาแล้วก็เสือสิงกระทิงแรดสัตว์แมงสัตว์ปีกนะครับอะไรทั้งหลายที่บินอยู่ข้างล่างแล้วก็สามารถจะโฉบเฉี่ยวเอาไปกินหรือเก็บไปกินมันก็จะได้ประโยชน์กันอยู่แค่นั้นกับไอ้พวกที่นั่งร้านอยู่ข้างบนประชาชนจะไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็วันนี้เนี่ยจริงๆตั้งใจจะพูดทฤษฎีสั้นๆแต่พอพูดแล้วอารมณ์มันบิ้วนะเพราะว่ามันก็สมเหตุสมผลที่ต้องพูดอย่างนี้อาจจะดูเหมือนดูถูกดูแคลนพี่น้องนะครับใครที่ไม่ใช่ก็จะได้รู้สึกกระเทือนเพราะผมพูดถึงภาพใหญ่ของคนที่อยู่ในบ้านในเมืองเรานะครับก็สิ่งที่เป็นคุณอย่างมากก็คือสิ่งที่เป็นบวกนะครับก็คือว่ามีคนให้ฟีดแบ็กมาเยอะแยะพี่น้องที่ส่งข้อมูลนะพอผมถ้าไม่กระทึ้งกันอย่างนี้ก็ไม่มานะพี่น้องก็ไม่มาแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงตรงที่ขบวนเนี่ยมันไม่ขยับใหญ่ขึ้นนะคลิปนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมดูสถิติก็ยังอยู่ในหลักแสนอยู่นะครับคลิปทุกๆสถานีที่ผมได้นำเสนอไปวันนี้เพิ่ม YouTube นะครับรวมแล้วเนี่ย ก็ต้องถือว่ายังอยู่ในหลักแสนนะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะที่จริงอะแต่มันแสนมาตั้งกี่ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วเมื่อก่อนเคยขึ้นเป็นวันบางที 4-5 แสนนะแต่นั่นแปลว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งสลิมเขาเข้ามาฟังนะก็พี่น้องต้องทำงานนะครับผมไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่ผมก็บอกพี่น้องอย่างนี้นะถ้าไม่ทำแล้วก็ขบวนประชาชนมันยังเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องไม่สามารถจะรับรู้ข่าวสารยกระดับแล้วก็ตั้งขบวนไม่ได้ผมบอกเลยนะผมแค่ปลายปีนี้ผมจบเลยแล้วจบแล้วผมจบยาวเลยนะจบสนิทเลยไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะพี่น้องโอ้มึงไม่ได้สำคัญขนาดมึงจะหยุดตอนนี้ก็หยุดเลยก็ใช่ครับได้ครับท่านพูดได้ครับแต่ผมยังไม่หยุดหรอกนะก็จะทำนะลุ้นให้ถึงที่สุดเพื่อให้นะตัวที่ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นเนี่ยมันได้เป็นได้เกิดจริงๆ
ก็อาจจะทำให้พี่น้องท้อแท้แต่ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยตัวผมไม่ได้ท้อแท้ถึงขนาดเพราะรู้ความจริงมันอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องจะทำหรือไม่ทำเนี่ยผมก็ไปบังคับไม่ได้หรอกเป็นอย่างนี้นะเราไปฝากความหวังคนอื่นให้พระเอกว่าน้องเตอร์พึ่งดินต้องทำอย่างนั้นคุณสนามหลวงต้องทำอาจารย์ชูชัยต้องทำอาจารย์ชูพงต้องทำนะครับจริงๆแล้วก็ทำกันเต็มที่เท่าที่เรี่ยวแรงจะมีนะจัดงานทีนึงก็แล้วเบื้องหลังนี่ก็มีพี่น้องที่ร่วมต่อสู้เยอะนะพี่น้องเยอะแล้วก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้แต่งานมันใหญ่จริงๆครับบางทีก็นึกท้อเหมือนกันนะเรามาดูชีวิตส่วนตัวมันก็ต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องอะไรไปเนี่ยนะมันก็นะทุกคนก็มีภารกิจส่วนตัวทั้งนั้นนะพี่น้องก็มีแต่สิ่งที่ทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่ออะไรให้มันเกิดผลยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วอย่าได้ท้อแท้นะ เพราะว่าต่อให้ผมนะทำถึงปลายปีแล้วเลิกเนี่ยมันก็เป็นตั้งปีนะพี่น้องตั้งปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนปฏิวัติอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ผมอาจจะนะมีแรงฮึดแล้วก็นำไปสู่การมีขบวนวันนี้อย่างอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะการที่มีพี่น้องแต่ละท่านธรรมดาที่ไหนนะครับท่านจารุพงศ์นี่ไม่ธรรมดาผมบอกแล้วไม่ธรรมดาเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้เถอะท่านจะมีอายุอยู่ยืนยาวอยู่กับเราได้กี่ปีพี่น้องอย่าได้ไปมองภาพไกลนะวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องอาจจะได้ข่าวอาจารย์สุรชัยเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยด้วยวัยด้วยอะไรทั้งหลายนะอยู่ๆเนี่ยอาจจะนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นก็ได้มันทุกคนนะอยู่ๆอาจจะบอกว่าเจอสนามหลวงเนี่ยนะตกหลุมแล้วก็นะครับปรากฏว่าโดนจระเข้ดูดกินอะไรเงี้ยตายไปแล้วอย่างเงี้ยวันที่แกอยู่เนี่ยแกยังพูดเปล่าๆเนี่ยเราชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่จะดีจะชั่วเราก็ตัดสินกันไปแต่เป็นข้อมูลที่ยังมีประโยชน์อยู่หลายส่วนนะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับจะอยู่กับเราไปตลอดไหมจะได้เห็นถึงฝั่งประชาธิปไตยไหมเนี่ยมันไม่แน่หรอกนะครับเพราะคนเหล่านี้เวลาที่ท่านทั้งหลายเขาได้เสียสละได้ทำงานเนี่ยพวกเราที่เป็นประชาชนยังไงเราก็ไม่ไปเอาประโยชน์เราต้องรู้จักสนับสนุนต้องรู้จักนะให้กำลังใจเรื่องเล็กๆน้อยๆส่งข้อความไปให้กำลังใจนะครับให้คำแนะนำก็ได้อยากให้ทำนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญพี่น้องก็ต้องรวมตัวพี่น้องต้องขยายผมได้เรียนรู้ขยายแนวตัวผมเองคนเดียวเนี่ยมวลชนเนี่ยนะครับสำหรับที่ทำเนี่ยนะไม่น้อยนะครับอาจจะถึงหลักล้านนะครับไอ้มดแดงล้มช้างที่พูดกันเนี่ยเพราะมันต่อท่อลงไปเหมือนแอมเวย์เนี่ยเราไม่สามารถจะมาบอกได้ตรงว่าแวดวงที่เราสัมผัสนี่ได้แค่ไหนมันมีข่าวดีที่ผมฟังแล้วชื่นใจก็คือมีระดับนักการเมืองระดับผู้นำท้องถิ่นที่บอกว่าเขาพบปะประชาชนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มวลชนเนี่ยแต่ละท่านบางท่านก็หลักพันนะครับหลายท่านนะหลักพันนะหลักร้อยเยอะก็บอกว่ายังประสานกันอยู่แล้วก็เขารู้เรื่องด็อกเตอร์น่ะเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยเขาแล้วเขาก็ปรารถนาตัวเองลุกขึ้นมาสู้แต่เขาพูดไม่ได้เขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วติดต่ออาจารย์เขาก็มีวิธีการแต่ไม่เสียเปล่าขอให้อาจารย์สู้ต่อไปผมทราบดีครับทราบดีแต่นั่นคือส่วนของมวลชนต้องโตขึ้นนะครับคุณโรเบนฮูดบอกว่าอย่างนี้ช่องด็อกเตอร์ถ้าเปิดปกติในประเทศไทยมันขึ้นบล็อกเลยเอาเรื่องนี้ก่อนครับพอจะทราบครับแล้วถ้าอันไหนความคิดผมเองจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้เขาเรียกว่าพูดในเรื่องที่ไม่เข้าประเด็นเยอะนะเล่าเรื่องส่วนตัวไปเยอะแต่ว่าก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะเอาทฤษฎีแค่30นาทีแต่เมื่อเล่าแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอารมณ์มันมามันบิ้วมาวันนี้นะสายลมแสงแดดมันเป็นใจมันหดหูนิดหน่อยนะแล้วก็มาคิดถึงเรื่องนะรายการที่ฟังเมื่อคืนมองเพื่อนร่วมขบวนการทั้งหมดก็เลยต้องเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้พี่น้องจะได้เข้าใจว่าฐานะคนที่สู้อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่อเนกเนี่ยปกติไม่พูดเรื่องท้อนะเมื่อวานแกพูดท้อนะทั้งก่อนออกรายการแล้วก็เวลาในรายการเนี่ยคนอย่างพี่อเนกไม่ท้ออะไรง่ายๆไม่พูดคำว่าท้อง่ายๆนะสู้ชีวิตมันเด้อแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกแล้วงานมดแดงล้มช้างมันล้มช้างจริงๆมันช้างจริงๆพี่น้องที่นะสู้ๆกันมาเนี่ยอย่าได้คิดว่าเรื่องเล็กน้อยที่พี่น้องทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะไอ้คนที่สู้เป็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆนะครับคนที่เขาเสียสละนะผมนะไม่อยากจะพูดตัวเองเสียสละเพราะพี่น้องก็เสียสละนะ
แต่ว่าทุกคนที่เขาเสียสละนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เขาต้องการกำลังใจทำงานเปล่าอาจารย์ชูพงพูดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพูดโดยที่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วงหลังรู้สึกจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ในภาวะที่ขัดสนดังนั้นพี่น้องที่จัดรายการเนี่ยไม่ต้องไรเนี่ยสหายทิศใหม่หรือว่านะเข้าซอยไก่น้องๆทั้งหลายแม้กระทั่งป้าหนิงเนี่ยทุกคนชีวิตก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนทั้งนั้นนะในมิติที่ต่างกันนะครับความลำบากที่ต่างกันแล้วว่าอยู่ที่ไหนในภาวะยังไงให้กำลังใจครับพี่น้องที่มันเป็นคนฟังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าไม่เป็นอันตรายก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นอันตรายก็ปล่อยใต้ดิน YouTube ถ้ามันโดนบล็อกเอามาสกัดเป็น MP3 แล้วส่งกันไปในตามกลุ่มตามไลน์ตามอะไรก็ว่ากันไปที่จริงนะผมได้คุยกับคุณอาคมได้คุยกับอาจารย์ชูพงมาระยะหนึ่งอาจารย์ชูพงก็ดูเหมือนน่าจะทำเองนะเพียรเอกด้วยอะไรด้วยต้องทำเนื้อหาให้เป็นสิ่งที่คนไทยคนอื่นไม่ใช่พวกเราเนี่ยฟังได้อย่างผมทำมาเนี่ยที่จริงเนี่ยพูดกับพวกเราแค่นั้นไม่ได้ไปถึงพี่น้องคนไทยทั่วไปอาจจะด่ากระทบมั่งว่านะให้เห็นภาพสังคมเมืองไทยแต่ที่สุดแล้วก็ยังมาพูดกับพวกเราอยู่นะเปรยๆกับพวกเราว่าวันนี้งานช้างเนี่ยมันต้องอาศัยพี่น้องช่วยนะถ้าคนที่สู้ข้างบนนี่เขาท้อก็ส่งข้อความหลังไมค์นะผมเองเนี่ยเปิดช่องให้พี่น้องพูดแล้วก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องเสมอนะขอบคุณมากทั้งที่กล้าอยู่เนี่ย Facebook วันนี้น่าสนใจมากกลุ่มที่ได้วางเอาไว้เป็น 10-20 กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มก็เป็นหลักอย่างต่ำสุดก็หลักพันนะครับแล้วก็เป็นหลักหมื่นเยอะแล้วมีหลายกลุ่มมากบางกลุ่มก็ 5-6 หมื่นนะพี่น้องเสื้อแดงอะไรต่างๆเนี่ยที่ก็มีอยู่ก็พอนำเสนอข้อมูลเอาคลิปพวกนี้ไปใส่ในนั้นปรากฏว่านะเมื่อก่อนผมคิดว่า YouTube เนี่ยเป็นแหล่งใหญ่สุดนะวันนี้ปรากฏว่าที่ Facebook โอ้โหคนดูเนี่ยเวลาเราเอา YouTube วิดีโออัปโหลดขึ้นเนี่ยอัปโหลดขึ้นหนึ่งที่มันเขาเรียก cross posting มันเอาไปแชร์ได้กับกลุ่มอีกได้เป็น10กลุ่มคราวนี้สบายเลยครับแล้วนับคะแนนขึ้นมาแล้วโอ้โหปรากฏว่านะไอ้ที่โดนบล็อกอย่างที่คุณโรบินฮูดพูดเนี่ย YouTube ไอ้ Facebook มันบล็อกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไปอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนเข้าไปแต่ว่ามันไปซ่อนอยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นช่องทางใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมพูดว่าวันหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นแสนเนี่ยนะครับเฉพาะคลิปนะก็เพราะว่าสถานีต่างๆแล้วยังไม่พอที่ YouTube ด้วยปิดไม่ได้มันปิดเราไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกที่ฟังกันอยู่ก็มักจะเป็นนะหน้าใหม่เข้ามาบ้างนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยฟังเพราะไม่เคยบางคนไม่มีบัญชี YouTube อะไรเงี้ยนะแล้วก็ YouTube มันก็เปลืองพื้นที่นะผมก็ยังสงสัยว่าพี่น้องอยู่ได้ยังไงถ้าจะฟัง YouTube เนี่ยแต่ละคลิปนี่ก็ต้อง300 400เมกขึ้นนะฮะถ้าคลิปยาวๆนี่ไม่ดี5 600 7 800เมกะไบต์ก็มีใหญ่ไฟล์มันใหญ่แล้วพี่น้องซื้อ data เนี่ยนะครับ 4 กิก 5 กิกนี่ก็คือ 4-5,000 เมกะไบต์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เยอะนะดูคลิปไปเนี่ยวัน2วันนี่ก็ปาเข้าไปนะกิก2กิกแล้วทั้งเดือนน่ะมันจะอยู่ได้ยังไงนี่ผมก็ยังสงสัยพี่น้องจะต้องมาจ่ายค่านี้แต่ว่าพี่น้องก็มี Wi-Fi ก็ฉลาดใช้ Wi-Fi นี่ก็โอเคมันก็ไม่ต้องไปกิน data อะไรเงี้ยนะก็พวกเราสู้ในลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจพี่น้องเองก็หดหู่พี่น้องเองก็ท้อแท้จริงไม่มีเจตนาจะมาทำให้พี่น้องนะครับเกิดความท้อแท้นะผมเองก็ยังสู้อยู่แต่ที่พูดว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องประเมินผลเนี่ยคือจริงๆผมมานี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นใหญ่เป็นโตหรือไปเอาอำนาจวาสนาอะไรนะครับชีวิตมันอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าก็จริงจังและก็จริงใจกับขบวนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆเนี้ยถ้าพี่น้องไม่รวมตัวเนี่ยพี่น้องก็จะตายไปโดยไม่ได้เห็นนะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงวันนี้มันได้เกิดขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ล้มเผด็จการตัวนี้ก็จะมีตัวใหม่โผล่ขึ้นมาแม้กระทั่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วล้มเจ้าเรียบร้อยตั้งเป็นนะอาจารย์ชูพงศ์ก็ได้เตือนๆไว้ตั้งเป็นสหพันธรัฐสาธารณรัฐอะไรก็แล้วแต่จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ว่าคือไม่มีเจ้าแล้วว่างั้นเถอะรู้ได้ยังไงว่าอำนาจจะไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ใช้ความได้เปรียบนะไปมีอิทธิพลต่ออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการง่ายๆอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบอบที่ระบบประธานาธิบดีนะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง
แล้วจะรู้ได้ไงว่าประธานาธิบดีคนนั้นเนี่ยไม่เป็นคนที่นะเนื่องจากสังคมไทยยังไม่เปลี่ยนไงมดแดงยังไม่มีเต็มแผ่นดินน่ะก็จะไปหลงโน่นนั่นนี่นะนะครับไปหลงไปหลงนะหลงตัวบุคคลมั่งหลงภาพลักษณ์ชื่อเสียงอะไรมั่งเนี่ยนะก็อาจจะไปเลือกคนที่ CP เขาปั้นแต่งภาพขึ้นมาแล้วก็นะครับเขาชูขึ้นเป็นประธานาธิบดีและเป็นเรื่องปกติทุกประเทศด้วยนะคือกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะต้องหนุนคนขึ้นไปกลุ่มอำนาจทางการเมืองจะได้กลุ่มอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนโยบายต่างๆจะมาเอื้อทางเศรษฐกิจแล้วเขาก็จะต้องพยายามครอบงำทางจิตสำนึกนะของมวลชนต่อไปก็จะตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาต่อต้านมานะสนับสนุนตัวเองแล้วเงินน่ะมันก็ใช้ผีโม้แป้งนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้อำนาจก็ยังอยู่ในมือคนใหม่นะแล้วการที่มีนะผมจำไม่ได้ว่าใครอ่ะแม้กระทั่งสหพันธรัฐซึ่งเรามองว่าเป็นการกระจายอำนาจเนี่ยถ้าพลเมืองไม่ตื่นรู้ไม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยและไม่เป็นมดแดงประเภทตื่นรู้จริงๆนะไม่ยกระดับนะเช่นบุรีรัมย์เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประธานาธิบดีย่อยๆก็คือโดยนะนี่วันนี้ต้องยอมรับนะเนวินชิดชอบเนี่ยก็จะนะมีอิทธิพลทั้งในเรื่องทางจิตใจด้านความดีนะพระเดชพระคุณแล้วก็ยังมีในเรื่องพระเดชอีกนะก็จะกลายเป็นนะอิทธิพลนะกลุ่มคนที่มาหลอกลวงประชาชนแล้วก็ยึดอำนาจไปเนี่ยได้ในระดับที่เป็นนะระดับที่เป็นเล็กๆอีกก็คือระดับชุมชนระดับรัฐย่อยนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่าประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงภายใต้รูปแบบรัฐนั้นรูปแบบรัฐนี้นะมันเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อพวกเรานี่แหละยกระดับคนที่อยู่รอบข้างเราให้เข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วก็จะต้องไปมีส่วนทางการเมืองนะครับมันไม่จบไม่สิ้นนะพี่น้องแต่ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นทุกวันนะที่พี่น้องเติบโตขึ้นแล้วก็พี่น้องทำงานเนี่ยก็ขอให้ภูมิใจว่าเราได้ทำแล้วเพื่อบ้านเพื่อเมืองแหมมิสเตอร์อินเทอร์เน็ตบอกว่า Sir are you drunk นะไม่ครับผมไม่ดื่มเลยถ้าไม่มีสังคมนะครับผมไม่ดื่มเลยแล้วก็ดื่มก็ไม่มี drunk แล้วถ้า drunk แล้วผมไม่มีเลอะเทอะนะครับไม่มีเสียสติไม่มีอารมณ์คึกครื้นเกินผิดปกติไม่มีเมาไม่เมาเนี่ยก็เหมือนเดิมแล้วก็ต่อให้เมานะนี่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาแล้วต่อให้เมาประเภทว่าแบบนะครับคือเขาเรียกอะไรล่ะมองอะไรไม่ค่อยชัดแต่เห็นเฉพาะปรากฏการณ์ข้างหน้าแต่สติจะอยู่เสมอแล้วจะพูดอะไรนี่จะรู้ตัวเสมอนี่เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะไม่พูดอะไรเละเทะพูดอะไรโดยที่ไม่เข้าใจแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะอิทธิพลมันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าเลิกเมานะไปตั้งนานแล้วเวลาทานก็ตามวัยนะก็จะเป็นทานเพื่อสุขภาพก็จะเน้นนะครับจะมีแค่เวลาไปกินปลาดิบนะแบบญี่ปุ่นนี่ก็ต้องสั่งเบียร์นะเป็นการแกล้มกับวาซาบิเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้นะมันเกิดอาการเอียนหรืออะไรเงี้ยจะได้กลืนคล่องนะครับแค่นั้นแล้วก็ถ้าทานข้าวกับนะผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมิตรสหายครอบครัวเนี่ยในโอกาสสำคัญก็มีเบียร์มีไวน์เป็นหลักนะครับเพื่อสุขภาพแก้วนึงไม่เกิน3แก้วนะครับแค่นั้นเพราะนั้นจะไม่เห็นผมรั้งนะครับแล้วก็ประเภทเมาแล้วมาออกอากาศเนี่ยผมไม่เอานะคุณ SG บอกว่ากินเหล้าแต่ไม่ให้เหล้ากินเอาละวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระมันจบไปแล้วนะนี่พี่น้องมานี่ก็ไหนๆก็คุยกันแบบภาษาพี่น้องปรับทุกข์ผูกมิตรกันดีกว่านะครับมี watching this stream นะครับสงสัยมิสเตอร์อินเทอร์เน็ตวันนี้จะ am I drunk นะครับเนี่ยถ้ามาถามว่า Sir am I drunk นะท่านครับผมเมาหรือยังเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไปถามสาวยาคูดูนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็คุยกันทักทายสนุกแล้วไม่มีอะไรนะพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับเอาไปนั่งทักทายคนนอนดึกก็แล้วกันเพื่อนคนนอนดึกตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตี2แล้วใช่ไหมฮะตี2 15นาทีนะประเทศไทยคุณโจโจผมพอจะพอสรุปได้อย่างหนึ่งผมมองว่าเป็นการแย่งชิงการนำเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นคำพูดที่ใหญ่เกินตัวครับแย่งชิงการนำใครจะชิงใครจะชิงใครแล้วชิงไปแล้วชิงเอาไปเพื่ออะไรไอ้คนที่นำจะตายก่อนนะพี่น้องจะบอกให้นี่ผมทำนายเอาไว้ว่าชะตากรรมของลุงสนามหลวงน่าเป็นห่วงนะครับนะคนที่แหลมมากๆคนที่กล้ามากๆเนี่ยนะครับ
ไม่ง่ายหรอกนะครับมันไม่ง่ายแล้ววันนี้ใครขึ้นมานำจะโดนหนักเลยนะครับวันนี้ลองดิเนี่ยขบวนอัศวินโต๊ะกลมลองประกาศเป็นขบวนนำจับมือกันแน่นสิโอ้มันมาทันทีเลยล่ะตุบตับตุบตับแล้วการยุแยงตะแคงรั่วให้พี่น้องนะทะเลาะกันแล้วก็เอาขยายประเด็นความแตกแยกมาเป็นประเด็นใหญ่นี่ก็จะทำกันอยู่บอกได้เลยนะผมกับสัพพันธรัตน์เนี่ยผมเข้าใจพี่น้องนะสไตล์ของพี่น้องที่จริงใจกับการต่อสู้ต้องการเห็นชัยชนะแล้วไม่ต้องคือเปลี่ยนสถาบันแต่จะต้องเปลี่ยนระบอบจริงๆคือนะก็ไม่ผิดด้วยระบอบเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเอาอำนาจเจ้าไว้ไม่ได้เอาตัวเจ้าไว้ไม่ได้ไม่ล้มกลไกระบบของเจ้าไม่ได้นะไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยยืนยันปักหลักตรงนี้เป็นประโยชน์ครับนะก็เรามีเรานะดีที่สุดแต่ไม่ใครจะมานำได้ไม่ใช่ผมดูถูกอย่างนั้นสนามหลวงเหรอทีมสนามหลวงทีมสัพพันธรัตน์เหรอจะมานำอ่ะคนไทยมีกี่หรือกลุ่มกี่เราแล้วครับหรือวันนี้แม้กระทั่งกลุ่มอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยจะมาเป็นการนำเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะผมนี่อยากจะเป็นพานโรงให้และทำให้ทั้งหมดอย่างที่เรียนไปแล้วแต่ละคนก็ยังไม่ยอมกันนั่นหนึ่งนะสองต่อให้ยอมกันจับมือกันแน่นมากกว่าที่เป็นอยู่นะแล้วประกาศเป็นองค์กรเดียวนะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนถามว่าเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจริงไหมมันก็จริงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแทนอย่างที่เฉพาะมดแดงล้มช้างเราอย่างเดียวเนี่ย77จังหวัดทั่วประเทศมีตัวแทนทุกจังหวัดและเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ35ประเทศทั่วโลกกระจอกที่ไหนแล้วครับ25รัฐทั่วอเมริกาเนี่ยกระจอกที่ไหนแล้วมีตัวแทนหมดเอามาอ้างก็สมอ้างแต่ความเป็นจริงคือถ้าจะไปยึดอำนาจเขาเฉพาะ representative นะตัวแทนตามที่ต่างๆเราก็จ่ายได้ครบทุกจังหวัดละแต่จะมีอำนาจมีอิทธิพลมีความยิ่งใหญ่ในเชิงปริมาณและคุณภาพมีการจัดการจนกระทั่งสามารถจะปฏิบัติการลุกขึ้นมาพร้อมกันได้เนี่ยต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาแล้วเราก็อย่าลืมว่าพวกเรามีตัวแทนก็จริงแต่ว่าในจังหวัดต่างๆก็มีตัวแทนกลุ่มต่างๆเขามีจิตอาสานี่นี่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะเขามีตัวแทนทหารผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านมีคนเสื้อเหลืองเก่าซึ่งจะต้องยังไงก็จะต้องฝังใจต้องพิทักษ์จักรีพี่ไม่เอาแต่ว่าจะเอาน้องอย่าแต่ยังไงต้องมีเจ้าก็เป็นกลุ่มนี้อีกคนที่อยู่กลางๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่ารุนแรงอย่าเพ้อฝันให้มันมากประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนไปทีละนิดไอ้พวกนี้มีเยอะไอ้พวกเราที่เป็นนักปฏิวัติที่คิดว่าการต่อสู้เนี่ยนะมันต้องเอาให้ถึงกึนแล้วเราสู้ได้ทำได้มีพวกเรานี่แหละเพราะนั้นเนี่ยนะสัพพันธรัตน์ชั่วดีทีหายังไงเนี่ยผมคือผมอ่านสไตล์คนออกไงพวกนี้จริงใจและสู้จริงแล้วอยากชนะนะครับแต่ว่าสู้ก่อนก็ตายก่อนไอ้คนที่มุทะลุเนี่ยมันก็ไปก่อนแล้วมันก็ไปเจอแรงต้านแรงดันหนักแล้วก็อาจจะเหนื่อยก่อนคนอื่นไงเพราะจังหวะสำคัญที่จะต้องสู้ต้องนี่กันดีไม่ดีพวกนี้ก็จะล้มหายตายจากกันไปก่อนหรือว่าเหนื่อยท้อแท้อะไรไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยการสู้นี่คือเรากำลังวิ่งมาราธอนกำลังวิ่งมาราธอนแล้วพี่น้องสัพพันธรัตน์เราเนี่ยนะซึ่งผมเองนะเรียนตรงๆนะถ้ามันมีศักยภาพจริงๆเนี่ยผมหนุนไปช่วยผมถ้าแค่ผมไปร่างกฎกติกาแล้วก็ตบซ้ายตบขวาเนี่ยไปได้นะมันไปได้แต่ก็ไปตันเพราะว่ามันสิ่งที่เสนอเนี่ยมันก้าวล้ำกว่าสังคมไทยเกินไปแล้วก็บางอย่างเนี่ยต่อให้ตบหัวตบท้ายเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่มีคนเห็นด้วยจำนวนมากคนไทยมันมีหลายเหล่าสัพพันธรัตน์เราเนี่ยคือสปีชีส์หนึ่งนะครับสปีชีส์ของคนที่แบบเอาจริงเอาจังต้องรุบนะแต่นี่มันคือหนึ่งในจำนวนถ้าแยกคนไทยเป็น10ประเภทเนี่ยคนที่คิดแบบสัพพันธรัตน์ก็เป็นหนึ่งใน1ประเภทแล้วการจะเป็นผู้นำชุมชนนี่มันจะต้องมีอะไรที่หลอมใจทุกคนรวมกันได้อะแล้วพี่น้องก็ดูสิเราเสนออะไรที่จะทำให้คนไทยเนี่ยเขาไม่ลุกขึ้นมาต้านเขาเห็นร่วมกันได้เนี่ยแล้วภาพลักษณ์เราเนี่ยคำพูดกำจาท่วงท่าต่างๆจะไปเป็นคนที่ยึดอำนาจคนทั้งประเทศมาจัดการเนี่ยน้อยได้ไงฮะเพราะนั้นเนี่ยคนเขาเป็นนักการเมืองเขาถึงต้องสงวนทีท่าไว้หมดคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างประยุทธ์ถึงโดนนะโดนภาพวิพากษ์วิจารณ์แล้วคนไทยก็รู้สึกว่าดูถูกมากอ่ะเพราะนั้นนะวันนี้นะพี่น้องการวิ่งเนี่ยมันเป็นการวิ่ง42กิโลเมตรถ้าพี่น้องมองผิดแล้วคิดว่านี่คือการวิ่ง100เมตรนะใส่ซะเต็มกับสตรีมโอ้โหนำหน้าทุกคนอะพอไปถึงเส้นชัย100เมตรเอาเขายังไม่ตัดสินครับต้องวิ่งไปอีก40
1กิโลกับเท่าไหร่อ่ะนะครับ900เมตรตายเลยทีเนี้ยดีไม่ดีก็นะครับนะแข้งขานะดีไม่ดีเส้นเอ็นกระตุกเพราะว่านะไม่ได้เทรนมาดีพอแต่ว่าอยู่ๆก็จะสปรินต์เต็มร้อยเพื่อจะได้เข้าเส้นชัยไม่ฝึกไม่ซ้อมมาดีนะเราไม่มีภูมิต้านทานดีพอไม่รู้ไม่เข้าใจเกมอันตรายนะเราฟิตไม่ถึงจะต้องไปวิ่ง นะครับจะต้องไปวิ่งมาราธอนนะครับจริงๆมันมาราธอนนะมาผ่านมาแล้วจริงๆมันคงมันเลยโค้ง100เมตรแล้วล่ะครับอาจจะตีไปความไปว่าเราวิ่งเนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็น100เมตรนะครับบางคนคิดว่าเป็น100เมตรก็นะตายไปอะไรไปก็เยอะนะเยอะนะพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยคิดว่า100เมตรแต่วันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมัน 1,500 เมตรเว้ยมันต้องเริ่มแล้วนะอาจจะวิ่งไปได้สัก400เมตรอย่างเงี้ยนะ 1,500 เมตรเฮ้ยยังไงต้องนะเอาจริงเลยนะครับ 1,500 เมตรเราต้องชนะให้ได้นะต้องเกาะติดข้างหน้าหรือนำหน้าเลยนะครับเนี่ยวิ่งสายๆๆไปเนี่ยนะจนถึงจุดที่จะเข้า 1,500 เมตรนี่เราหอบแฮกๆหมดแรงแล้วเพราะใส่เต็มที่กะจะต้องเข้าที่1นะ 1,500 เมตรที่ไหนได้เหลืออีกตั้ง48กิโลกับ500เมตรโอ้โหตายแล้วนะ48กิโลครึ่งนะแต่ซัดเข้าไปเต็มสตรีมในช่วง 1,500 เมตรเนี่ย เป็นอย่างเงี้ยที่ผมมาพูดนะกับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผมพูดเพื่อเตือนสติพี่น้องด้วยความหวังดีทุกคนนะเพราะผมเคยเห็นคนที่อกหักบ้านช่องบ้านแตกสาแรขาดครอบครัวแตกแยกล่มสลายนะฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ฐานะที่เป็นพ่อแม่คนฐานะที่ผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมพอสมควรนะครับการหลอกลวงให้พี่น้องนะทุ่มไปหลงผิดการทำให้มนุษย์หลงผิดเนี่ยเป็นบาปกรรมอย่างหนักนะพี่น้องนะเป็นบาปกรรมอย่างหนักผมก็ได้แต่เตือนสติอย่างนี้ครับถ้าพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการไปโจมตีผมเข้าใจหมดแล้วก็รักพี่น้องทุกหมู่ทุกเรานะสหพันธรัฐนะครับมันมีถูกมีผิดแต่ว่าพี่น้องที่เข้าไปร่วมขบวนนั่นนะครับ 99.99% ยกเว้นพวกที่กรมน.เขาสั่งส่งเข้ามาเพื่อนะครับนะยังเหตุผลเขามีของเขาอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปพูดนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าไปใส่ร้ายป้ายสีแล้วไปดิสเครดิตถ้าใจผมดิสเครดิตเนี่ยตายนะครับผมจะเหยียบได้ทุกจุดเอาความคิดมาตีทุกวันเนี่ยแล้วก็ตีตัวบุคคลด้วยนะโอ้ยนะครับจมเขี้ยวไม่เหลือแล้วครับทำไมเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาต่อสู้เนี่ยมันมีผลประโยชน์แล้วผมก็มองว่าเนี่ยความแตกต่างหลากหลายคือความงามแล้วก็พี่น้องต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการหลงผิดหลงทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือการทุ่มเททุ่มกายแรงใจเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงดาวแห่งศรัทธานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันอาจจะไปจุดประกายคนจำนวนมากด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเวทีของแต่ละคนไงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องมาแย่งชิงการนำอย่าได้ไปสนนะครับพวกเราเนี่ยกระจอกเกินกว่าที่จะนำนะโดยคิดว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราเนี่ยแล้วก็ไปนำเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วแม้กระทั่งทีมอัศวินโต๊ะกลมที่อยากจะนำนี่ไม่พอไม่มีทางพอกลุ่มที่เขาวิ่งกันเนี่ยเขาก็ไม่เอานะเขาไม่เอาตอนนี้ไม่เอาถ้าเอาก็คือเอาเข้ามานั่งบนโต๊ะด้วยเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งปรับกันว่าเราจะเอายังไงต้องมานั่งเจรจาความกันอีกไม่ใช่ว่าใครคิดแล้วก็ตั้งมาปุ๊บแล้วทุกคนจะเห็นด้วยไอ้มดแดงล้มช้างที่ผมให้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็อธิบายความให้เห็นถึงความลึกลับซับซ้อนและก็ความจำเป็นของการที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้นะพวกเราต้องลุกมาสู้กันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมานำกลุ่มเดียวแล้วต้องเป็นมดแดงล้มช้างเท่านั้นไม่ใช่เนี่ยไปไกลตินไม่ได้แล้วเราพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ตามทฤษฎีมดแดงล้มช้างไม่ใช่อย่างนี้เลยไปตรงข้ามเลยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็นะรู้จักเรียนรู้รู้จักให้เกียรติคนอื่นรู้สิทธิ์ของคนอื่นคนอื่นก็มีสิทธิ์เห็นต่างเขาเห็นต่างได้ไม่เป็นไรถ้าเราคิดเราถูกกว่าเราอธิบายด้วยเหตุด้วยผลด้วยความใจกว้างด้วยความใจเย็นด้วยความรักมันถึงจะรวมตัวรวมใจกันมาเป็นประชาชนที่มีพลังได้แล้วต้องยกตัวเองขึ้นให้เข้าใจหลักการประชาธิปไตยทำตัวสอดคล้องหลักการประชาธิปไตยแล้วนี่คือชัยชนะแล้วแต่ว่าการจะไปยึดอำนาจเขานี่โอ้นะครับมันอย่าหลงตัวเองอะผมก็เตือนสติไปหลายครั้งอย่าหลงตัวเองแต่ว่าคนที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็จะทำนะไม่เป็นไรแล้วก็ผมก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นผลร้ายหรอกนะครับไอ้เรื่องที่จะบอกมาชิงจะมาชิงจากผมจากไอ้มดแดงล้มช้างบอกได้เลยไม่มีทางได้กินขบวนมดแดงล้มช้างง่ายๆหรอก
กระบวนของอาจารย์ชูพงศ์ต่อให้ตีอาจารย์ชูพงศ์ยังไงเนี่ยไม่มีทางได้กินหรอกเพราะหลักการที่เราให้เนี่ยมันคือของจริงไงแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่ได้นะจะเอาไปเป็นผู้นำไม่เอาตัวเองไปเอาผลประโยชน์ผมบอกแล้วผมอยู่อย่างนี้ผมพอใจแล้วแล้วผมก็คิดว่าอำนาจกับผมนี่ไม่ใช่เรื่องที่มันถูกกันผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้ผมช่วยในเรื่องการพัฒนาได้นะครับถ้าประเทศชาติต้องการเนี่ยเราไปช่วยตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ไปกำอำนาจหรือว่าเป็นคนทะเยอทะยานจะเอาอำนาจนะครับคุณโจโจบอกว่าการอ้อมค้อมก็ไม่ต่างจากนักการเมืองแทงกั๊กออกทางไหนก็ได้เข้าทางหมดนะไม่ใช่หรอกครับอย่างผมนี่ไม่ใช่การแทงกั๊กทฤษฎีผมเขียนไว้ชัดเจนนะครับแต่ในความที่มันเป็นงานใหญ่งานช้างเนี่ยมันเป็นมิติของความลึกซึ่งคนถ้าคิดตื้นๆเนี่ยก็มองว่าแทงกั๊กนะครับไม่มีแทงกั๊กคนอย่างผมไม่แทงกั๊กนะครับการมันจะเป็นเหตุและผลที่เข้าใจได้ง่ายกว่าว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมันจริงหรือเท็จนะครับอยากให้ทำจะได้เห็นจุดต่างๆที่เรื่องการดิสเครดิตการโจมตีทำเนี่ยนะครับมันอย่างนี้คุณโจโจ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะเรื่องที่บอกว่าถ้าจะให้โจมตีอย่างเช่นการโจมตีสหพันธรัฐเนี่ยผมไม่ไปโจมตีเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องที่เขาต่อสู้นั้นนะครับเขามีจิตวิญญาณเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์เริ่มต้นสิทธิ์ก่อนเขามีสิทธิ์ที่จะคิดจะเสนออย่างนั้นถ้าเขาเสนอแล้วดีแล้วมีคนร่วมด้วยนี่ก็เรื่องน่ายินดีเพราะประชาชนจะได้มีส่วนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแม้ว่าเจตนารมณ์ไม่ใช่เจตนารมณ์ผลข้างเคียงคืออาจจะทำให้ประชาชนแตกแยกและพี่น้องจะมีพลังทำงานแทนที่จะมาหนุนอะไรที่มันแมทชัวร์มากๆเนี่ยอะไรที่มันสมเหตุสมผลมากๆเนี่ยอะไรที่มันใหญ่กว่ามันมีกรอบที่นะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าก็ได้นะเขาก็ไปทำตรงนั้นแต่ทำตรงนั้นมันก็จะได้มวลชนซึ่งเขาเน้นในเรื่องเจ้าแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องทำถ้าเราไม่มีไอ้พวกที่นะเอาเรื่องเจ้ามาเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยสังคมไทยยังมีสิทธิ์เป๋นะครับเพราะผมถึงไม่ต้องไปตีไงไม่ใช่เพราะว่าจะเอามวลชนสัมพันธรัฐมาผมไม่แคร์หรอกคุณจะเอาผมไม่เอาผมเนี่ยนะครับผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วอำนาจความโด่งดังเนี่ยมันไม่ได้เอามามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวผมผมต้องการให้ประชาชนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเข้าไปเขาก็ทำตรงนั้นมันก็ตีมวลชนในส่วนที่เขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมช่วยทำให้คือทำผลิตเนื้อหาแล้วก็ให้ความคิดของพี่น้องที่เป็นแบบมดแดงเนี่ยซึ่งจะมีความสุขุมนุ่มลึกมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมีความเป็นอารยชนเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยทำยังไงใช้ศักยภาพตรงนี้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอมันสำเร็จปุ๊บเนี่ยพวกเรานี่จะเป็นตัวที่เป็นพลังประชาธิปไตยเป็นความสำเร็จอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะมันเป็นความสำเร็จในตัวอยู่แล้วถ้าท่านยกระดับขึ้นมาเป็นตามอุดมการณ์มดแดงล้มช้างเนี่ยท่านคือความสำเร็จแล้วนะครับต่อไปเผด็จการไม่มีทางมาหลอกเราได้แล้วนี่คือความสำเร็จคุณเอสซีบอกง่ายๆคือไม่สุดโต่งใช่ไม่สุดโต่งแล้วจะต้องลุ่มลึกบางเรื่องต้องเด็ดขาดเรื่องไม่เอาเจ้าเนี่ยชูได้แต่ชูได้ในระดับที่นะครับเป็นขบวนลุกเข้าไปในเรื่องจิตสำนึกเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องล้มเจ้าผมจะบอกให้นะวันล้มเจ้าเนี่ยอาจจะสำหรับประเทศไทยนะไม่ใช่กิโยตินไม่ใช่อะไรแต่จะเป็นลักษณะจำคำผมไว้นะเขาจะต้องดันให้ไปถึงจุดของการลงประชามติจำคำผมไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้เขาจะเล่นแร่แปรธาตุเขาจะเลี่ยงนู่นเลี่ยงนั่นนี่จะปลุกมวลชนให้มาสู้ขวาพิฆาตใช้อะไรก็แล้วแต่ที่สุดแล้วถ้าประชาชนชนะนะครับก็จะต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นอีกด่านนึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี่แหละเขาจะเข้าไปเริ่มตีรวนตั้งแต่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมีคนที่เข้าไปเถียงว่าเอ้ยกษัตริย์ต้องเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้มาตรานั้นมาตรานี้หนึ่งตัวแทนที่เข้าไปร่างต้องเป็นตัวแทนที่นะเราเลือกแล้วชนะถ้ามีฝั่งเหลืองก็เป็นตัวแทนเข้าไปเนี่ยตามการเลือกตั้งแล้วอะไรแล้ววิธีการแบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยถ้าคนไทยยังคิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เข้าไปสอดแทรกแล้วพยายามจะเข้าเรียกพวกปฏิรูปเข้าไปเสนอแนวทางว่าเอาไว้สิเอาไว้เอาแบบยึดกิจแบบญี่ปุ่นไอ้ที่เราบอกจะล้ม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 นั่นน่ะถ้าตราบใดที่ไม่สามารถจะไปทำให้คนไทยเขาเห็นพิษภัยของอำนาจแบบกษัตริย์แล้วนะ80ปีที่ผ่านมาการปล่อยรากเหง้าเอาไว้แล้วมันแผ่รากขนาดไหนเนี่ย
เราก็จะไม่ได้เพราะนั้นผมถึงไม่เหยียบสัพพันธรัตน์ไงเพราะเขามีประโยชน์ในด้านนั้นนี่คือคิดแบบนะนักวางแผนจริงๆนะมองภาพกว้างจริงๆเขามีประโยชน์ตรงนั้นในบ้านเรานี่ก็มีไม้กวาดมีผ้าชุบพรมเช็ดเท้ามีผ้าม่านมีนาฬิกามีของประดับมีโต๊ะตั้งแต่ละอันก็มีฟังก์ชันของมันมีหน้าที่ของมันเราไม่ต้องไปทำลายหรอกแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเขาแยกได้เรื่องเหตุเรื่องผลน่ะผมต้องบอกไอ้เรื่องที่บอกว่าชิงการนำอย่างนั้นตลกมากไอ้พวกเราเนี่ยมีคนกี่คนกันแน่ไอ้ที่ฟังกันอยู่เนี่ยไปดูยอดคลิปแต่ละคลิปสิครับประชาชนคนไทยมีเท่าไหร่ไอ้ที่ฟังเรานะเท่าไหร่จะได้พยองอย่าได้ไปคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องตลกมากนะผมไม่เหยียบลงสนามหลวงครับนะไม่จำเป็นที่ผมต้องไปทำนะครับเอาผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันมีผมเชื่อในศักยภาพของมวลชนเอาง่ายๆคุณโจโจ้คนทำมีคนตรวจสอบเขามีกันอยู่แล้วผมเอาเวลามาทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็จริงๆผมให้กำลังใจแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าลุงสนามหลวงจะได้ทำในสิ่งที่มันถูกมันต้องแล้วก็นะครับด้วยความใสบริสุทธิ์เพราะกรรมมันมีผลแห่งกรรมเสมอนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปนะครับแล้วก็พอผมไปทะเลาะเนี่ยถามว่านะมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะศักยภาพของผมมันมีมากกว่าแค่จะมานั่งนะครับตีในส่วนที่มันออบเวียสประชาชนเขารู้ผมเชื่อว่ารู้ไอ้ที่เถียงกันอยู่เนี่ยประชาชนแยกแยะออกแล้วผมจะต้องไปนั่งเสียเวลากับมันทำไมก็อย่างที่บอกนะครับผ้าม่านพรมเช็ดเท้านะครับโต๊ะตังตู้หนังสือทีวีแต่ละชิ้นก็มีประโยชน์เฉพาะตัวของมันแต่อย่าได้มาบอกว่าต้องมาแข่งกันอย่างนั้นไม่ใช่หรอกถ้าจะเป็น ยังไงก็มีข้อดีเหมือนกันก็เนี่ยตามที่ผมพูดทุกคนมันมีประโยชน์อาจจะมีโทษบ้างแต่ว่าโทษนั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำลายขบวนของประชาชนได้ทั้งหมดไม่สามารถจะทำลายสิ่งที่มันเป็นของจริงสัจธรรมก็คือสัจธรรมสิ่งที่มันถูกต้องเหมาะสมเป็นไปได้มากกว่าก็จะยังคงอยู่เสมอนะครับสิ่งผิดก็คือสิ่งผิดสิ่งถูกก็คือสิ่งถูกมันลบล้างกันไม่ได้ถูกต้องครับตามนั้นแต่ว่าใครจะตัดสินถูกตัดสินผิดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นวันนี้ภารกิจเรานี่ไม่ใช่มาแย่งกันเองนะครับในกลุ่มที่เติบโตกันแล้วนู่นครับต้องรุกคืบไปหามวลชนข้างนอกเพราะเรากำลังจะเสนอการเปลี่ยนทั้งประเทศให้คนทั้งประเทศเข้ามายอมรับเมื่อกี้ผมพูดว่าแม้กระทั่งเรื่องเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปลงเอยที่การลงประชามตินะลงประชามตินะทราบเป็นหนึ่งผ่านการเลือกตั้งเลือกตัวแทนสสรที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับหลังจากขนาดยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยสมัยล้มรัชกาลที่7เราก็จะได้เห็นว่ากลุ่มที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญกลุ่มที่ทำงานสำเร็จมาด้วยกันเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภททั้งโดยจิตสำนึกนะโดยปกติแล้วทั้งที่โดยชนชั้นเนี่ยนะโดยแผนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำให้รักษาสถาบันกษัตริย์และผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นยังอยู่แล้วครั้งหน้าเนี่ย CP ยังอยู่นะครับยังไงเราก็ไม่น่าจะสามารถไปล้ม CP ได้นะครับอาจจะเอาโทษเอาผิดจะยึดทรัพย์ข้อหาร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทำการเขียนกติกานะในเรื่องของโครงสร้างอำนาจโครงสร้างการจัดการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะไปริดรอนในบางส่วนแต่อิทธิพลเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วคนในชาติเนี่ยก็ยังมีคนที่เคยเป็นอดีตเสื้อเหลืองมาก่อนคนที่ยังนะรักเจ้าอยู่คนที่อาจจะยังเกลียดพวกเราต่อต้านพวกเราอยู่ด้วยนะแต่ในสุดถ้าพวกเราชนะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเป็นเผด็จการนะเอารัฐธรรมนูญฉบับนะอาจจะได้เลยก็ได้นะครับถ้าชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเอาอะไรก็ได้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ตัดเจ้าไปเลยก็ได้แต่สำหรับสังคมไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่จะต้องมานั่งนะถกเถียงกันแล้วก็ที่สุดเนี่ยผมว่าเจ้าก็มีแผนจะเล่นเครือข่ายที่ได้ประโยชน์จากเจ้าก็พยายามจะรักษาเจ้าเอาไว้เพื่อโอกาสหายใจต่อแล้วจะได้เชื่อมันเดี๋ยวก็หลอกคนไทยกลับมาได้อีกเหมือนรัชกาลที่9ที่ทำงั้นพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันสานเครือข่ายออกไปให้มากๆนะครับยิ่งยกระดับความคิดคนให้มากเท่าไหร่นั่นคือชัยชนะที่เรากำกับได้จริงๆไม่ใช่ไปใจร้อนว่าจะต้องไปล้มไอ้นั่นล้มไอ้นี่แล้วก็ต้องยีบยึดอำนาจมาโดยที่เราไม่พร้อมเนี่ยลุกฮือขึ้นมาเนี่ยพวกเราลุกฮือมาเนี่ยก็ตาอินตานาแหละครับเดี๋ยวมีตาอยู่เขาแล้วเขาทำอย่างนั้นมาตลอดไงลุกมา14ตุลา16
ได้รัฐธรรมนูญโดนล้มรัฐปี19นะครับคิดว่าไล่ถนอมไล่เผด็จการออกไปที่ไหนได้เขายึดอำนาจอีกเขามาเขียนรัฐธรรมนูญหลังปี19เป็นเผด็จการเหมือนเดิมไล่สุจินดาปี35ที่แท้ก็อยู่ในกรอบเกมการเล่นของทางฝั่งเจ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยนะแล้วที่สุดวันนี้เจ้าเขาบงการเกมเขาเอาออกมาชัดๆเลยเนี่ยถ้าเรายึดอำนาจมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะนะไม่หลงไปอยู่ในกลในเกมเขาถ้าเราไม่สามารถจะกำจัดไอ้ตัวมวลพิษทั้งหลายที่อยู่รายรอบนี้ออกไปเนี่ยแล้วการที่เรามานั่งฟังกันอย่างนี้คือการใส่วัคซีนนะคือการใส่วัคซีนนะทุกวันนี้ผมฉีดวัคซีนอย่างดีให้กับพี่น้องซึ่งมันจะสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและคลิปที่ทำไว้เนี่ยนะครับแต่ผมก็หวังว่าถ้าพวกเราทำงานกันอย่างจริงจังนะลดทิฐิมานะและเข้าใจความจริงให้ถ่องแท้แล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยรุ่นเราเนี่ยก็ได้เห็นความสำเร็จที่มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆแต่กระนั้นก็ตามการที่พี่น้องมาฟังและพี่น้องยกระดับขึ้นและพี่น้องเข้าใจและส่งต่อเล่าให้ลูกให้หลานฟังเล่าให้เพื่อนให้ฝูงฟังจับมือกับคนในกลุ่มอาชีพกลุ่มข้างตัวขยายมันออกไปเรื่อยนี่คือชัยชนะที่จับต้องได้จริงๆและเป็นรูปธรรมแล้วก็จะยั่งยืนที่สุดผมถึงได้เชื่อมั่นแล้วก็อยู่กับพี่น้องมาทุกวันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ผมปรณนาไม่ใช่ปรณนาเองประกาศประมาณว่าถึงปลายปีเนี่ยผมจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าขบวนเนี่ยมันจะไปไม่ไปยังไงเนี่ยนะแล้วพี่น้องเอาจริงแล้วก็มันลุ้นขึ้นได้ขนาดไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมองแล้วว่านะวันนี้เหมือนกับว่าผมเนี่ยพยายามจะเข็นพี่น้องนะที่ถอดใจพี่น้องที่วิ่งผิดหลักผิดวิธีเนี่ยให้มาอยู่นะเอาพัดวิ่งคือเขาวิ่งแกว่งแขนเสียแรงมากวิ่งแล้วก็แนวโน้มจะทำให้ข้อพังก่อนจะถึง42กิโลเนี่ยผมช่วยตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมี2เหตุผล1คือพี่น้องตั้งลำขบวนปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วนะครับผมอาจจะถอนตัวถอยตัวมาทำในส่วนที่ผมฝันว่าจะทำคือเรื่องการศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยเรื่องต่างแล้วก็ช่วยประคองแค่นั้นหรือสอง ถ้าปรากฏการฝั่งนะฝั่งเผด็จการเนี่ยยังสามารถจะหลอกนะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะมันจะต้องเป็นปรากฏการที่ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นะกลเกมที่เขาได้เปรียบแล้วก็เขาหลอกเราไปหลงติดภาษาอังกฤษเรียกเมสนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรไอ้ตัวที่เข้าไปแล้วเขาวงกฏนะเราไปอยู่ในเขาวงกฏในวงจรอุบาทที่เขาล่อเราเข้าไปเนี่ยซึ่งยังไงก็ไม่สำเร็จเนี่ยผมก็จะลดบทบาทตรงนี้ลงนิดนึงนะแต่ไม่ไปไม่หายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยนะสำหรับเกมยาวละทีเนี้ยเกมยาวก็คือมองที่5ปีข้างหน้านะครับจะโผล่อีกทีก็นู่นนะ3ปี5ปีข้างหน้านี่ก็อาจจะไปแต่ไม่ทิ้งแน่นอนอุดมการณ์เนี่ยไม่มีทางทิ้งแต่ก็ต้องดูความเป็นไปได้นะครับเช่นเราเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นโค้ชมวยอย่างเงี้ยนะก็ถ้าครั้งแรกต่อยแพ้ครั้งที่สองนะครับก็ดีขึ้นครั้งที่สามสี่มันก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าเราเห็น potential เห็นศักยภาพก็ปรับไปเรื่อยๆก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วพวกเราก็จำเป็นต้องเป็นแชมป์อ่ะไม่เป็นแชมป์ก็ไม่สามารถที่จะเอาเข็มขัดมาอยู่นะครับบนเอวได้นะครับมันก็ต้องช่วยกันต่อไปนะครับแต่พี่น้องเนี่ยตัวสำคัญคือพี่น้องไงที่จะต้องทำให้เกิดความสำเร็จตรงนี้ใช่ไหมมันคือพี่น้องนะครับเอาละผมขออนุญาตไปดูความเห็นพี่น้องนะจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะผมบรรยายไปแค่ช่วงชั่วโมงแรกแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ยาวแล้วใช้เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วชั่วโมง20นาทีแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่านความเห็นพี่น้องหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมนะได้อ่านไปนิดเดียวพี่น้องที่ฟังกันนี่รักกันแล้วก็นะผมรู้ดีเพราะเห็นชื่อต่างๆก็รู้กันนะครับแล้วก็น่าจะทำงานจริงจังผมขอให้ทำให้หนักกว่านี้หน่อยเถอะนะครับเอาอย่างน้อยสุดเนี่ยผมขอนะ subscribers เพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดวิวเนี่ยให้ผมเห็นนะว่าพี่น้องทำงานถ้าพี่น้องส่งสกัดเป็น MP3 แล้วส่งกรุณาแจ้งผลมาด้วยคนทำงานมันต้องงานมีฟีดแบคนะครับพี่น้องที่ให้มาเนี่ยนะทุกคำพูดที่ให้มาเนี่ยมีค่าเสมอบางท่านก็แนะนำเขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับบางท่านก็เอาเรื่องนิทานอีสปเรื่องมดแดงล้มช้างมาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าเนี่ยดีมากเลยนะตอนเป็นเด็กเนี่ยช้างพลายเนี่ยนะเขามีกรมีอะไรด้วยนะเรื่องช้างพลายนะครับเขียนมาดีมากนะผมอ่านวันก่อนว่าจะเอามาออกรายการเนี่ยนะไม่ทราบอยู่ไหนละนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเปิดเจอนะ
หาไปด้วยคุยไปด้วยอ่านของพี่น้องไปด้วยแต่ว่าเนี่ยก็เรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยช้างมันมาฟาดงวงฟาดงาไงแล้วก็ทําให้มดแดงเนี่ยนะโอ้โหนะรังมดแดงตกตามพื้นแล้วจะไล่เหยียบอีกนะมดแดงก็กรูกันเข้าเนี่ยกัดมั่งอะไรเนี่ยมาจากทุกที่ทุกทางกัดหูกัดตากัดจมูกกัดนะอะไรหมดเลยนะก็โอ้โหแป้นแป้นร้องให้ช่วยนะก็สัตว์อื่นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมดมันตัวเล็กนะเนี่ยมีสัตว์อื่นจะช่วยเลยนะไม่มีใครช่วยก็ที่สุดก็โดนนะช้างกัดนะตะเลิดเปิดเปิงล้มตายนะอย่างเงี้ยนะก็เล่ามาก็บอกว่าเป็นเรื่องจากนิทานอีสปนะผมเองก็จำไม่ได้ว่าตอนไหนตอนที่คิดทฤษฎีเนี่ยก็รู้ว่ามันมีมดแดงล้มช้างนี่แหละแล้วก็ตอนเด็กก็เหมือนเคยเรียนแต่ไม่ได้ประทับใจเหมือนคุณลุงท่านนี้ท่านเล่าให้ฟังนะก็เนี่ยพี่น้องก็สื่อสารมาอย่างนี้ครับแล้วก็ทาง Facebook ก็ได้ทางนะครับforeverchase@gmail.com ก็ได้มันจะได้ไม่เหงาแล้วจะได้รู้ว่าพี่น้องทำงานแล้วพี่น้องยังสู้แต่ส่วนที่เป็นปัจจัยบวกผมต้องเรียนพี่น้องเลยนะเข้ามาปี61เนี่ยสัญญาณบวกมาเยอะมากนี่ไอเราก็ไม่อยากจะคุยมากไม่อยากจะอะไรมากนะเยอะมากแต่ยังไม่พอคือคนเป็นโค้ชนะถ้าต้องการให้เป็นแชมป์เราต้องรู้ว่าเขาดีขึ้นดีขึ้นเราพอใจละแต่มันก็จะต้องเป็นขั้นเป็นขั้นการเตรียมนักมวยเนี่ยเขาจะต้องให้จุดพีคมันไปถึงในเวลาที่จะต้องนะลุกคาดใช่ไหมตอนขึ้นชกชิงแชมป์พอดีก็วันนี้ก็จะเห็นว่าพี่น้องเติบโตขึ้นนะแม้กระทั่งกลุ่มที่ทะเลาะหรือว่าพิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยพี่น้องอย่าได้มองเป็นเรื่องความขัดแย้งมันเป็นเรื่องภาวะการปกติแล้วต้องยอมรับมันแล้วก็แต่ว่าผมเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนแรงเอาไว้สำหรับการมานั่งพูดคุยเติมเต็มเชื่อมประสานให้พี่น้องเห็นภาพใหญ่ดีกว่านะครับมันผมจะได้เป็นประโยชน์มากกว่าอ่านของพี่น้องหน่อยก็แล้วกันนะครับอุ้ยพวกมันตกหน้าไปแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้แต่ว่ามาถึงคุณเดมิทรีนะครับจะโตในระบบราชการไทยตอนมีนามสกุลดังมหาวิทยาลัยอะไรรู้จักใครบ้างเก่งแค่ไหนก็ไม่โตครับก็จริงนะมีส่วนนะมีส่วนแต่ความสามารถก็ยังพอได้อยู่มหาลัยการศึกษาระบบตรงนั้นเนี่ยผมเองก็ผ่านขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีวิสัยทัศน์คือเราจะมองลบไปทั้งหมดก็ไม่ได้นะถ้าท่านไม่ไปอยู่ในมหาลัยเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ระบบมหาลัยว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ไงฮะเพราะมันต้องเกี่ยวกับว่าคือครูบาอาจารย์หลายท่านสอนดีมากแล้วก็เปิดให้นักศึกษาได้พูดได้คุยแต่หลายส่วนก็เป็นแบบอีกแบบนึงนะมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่โดยรวมนี่จะไปโทษครูบาอาจารย์โทษระบบมหาลัยอย่างเดียวมันต้องโทษนักศึกษาด้วยแล้วนักศึกษาเป็นไงก็อยู่กับค่านิยมที่ถูกเขาฝังหัวกับความฟุ้งเฟ้อนะมัวเมานะมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องที่นะถ้าจะพูดอะไรเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็ต้องลงรายละเอียดนะแต่ว่าโดยรวมนะเรามีเรื่องต้องแก้ไขกันเยอะมากนะครับคุณเดมิทรีนี่น่าจะเคยมีประสบการณ์มีอะไรเกินหน้าเกินตาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินหน้าเกินตาจริงครับขี้อิจฉาริษยาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่จะไปอยู่ในตำแหน่งในอำนาจเนี่ยบางทีเป็นคนใจแคบนะครับมีผมเคยเจอมากับตัวนะปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างเงี้ยมีนะครับแล้วก็นะดับสกัดดาวรุ่งอย่างเงี้ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เขาจะอย่างท่านจารุพงศ์เนี่ยเป็นสไตล์นี้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมท่านจารุพงศ์ประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่นะเพราะการคดการโกงหรือการใช้เขาเรียกว่าเล่เพทุบายไปเรียนท่านจารุพงศ์ไม่ใช่เป็นคนทำงานจริงจังแล้วก็มีวินัยในการทำงานแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้รอบรู้นะแล้วก็กล้าสมัครที่ทำงานหนักนะครับไม่ใช่เป็นคนเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอนะเนี่ยคือการมองคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้รายละเอียดบางทีเนี่ยสรุปภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะมีนะมีผลเสียอย่างเงี้ยแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยแล้วเราก็มาลั่งไล่ทำลายคนที่เขานะอุตส่าห์เสียสละลุกขึ้นมาต่อสู้มันต้องหนุนมันต้องให้กำลังใจคนต่อสู้เราต้องมีมุทิตาความพลอยยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นส่งเสริมให้ผู้อื่นดีแต่เมืองไทยเรามีแต่ความอิจฉาริษยาผู้ใหญ่ก็อิจฉาเด็กรุ่นเด็กใครมีแววหน่อยแล้วก็โอ้โหนะนะสกัดดาวรุ่งมันนะแล้วก็หวงอะไรอยู่กับตัวเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่มันมีอยู่พี่น้องผมอ่านจากข้างล่างก็แล้วกันข้างบนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับโชคร้ายที่เกิดเป็นคนไทยคุณดิมิทรีบอกนะครับคุณสายอะไรเฮียมันไม่มีในผู้นำประเทศไทยแต่หน้าด้านมาสอนประชาชนนะครับนะก็เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะอ๋อนี่เรื่องภาษาอังกฤษคุณเนี่ยไม่ใช่บอกว่า native speaker บางคนไม่รู้จักคำว่า cognitive ability ครับก็มีพูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ใช่เราจะเป็นครูสอนได้ดีนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับคือบางคนที่ไปสอนนี่อยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์สอนเลยอะไรเงี้ยนะ
แต่ว่าไปประเทศไทยเนี่ยพอเป็นฝรั่งปุ๊บสีผิวสีขาวปุ๊บเอาเลยนะจ้างเลยผมทราบครับว่าสมัยตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์แล้วนะครับก็แล้วก็แม้กระทั่งยุคประยุทธ์ใหม่ๆก็นายยังอยู่นะก็ตั้งจ้างต่างชาติไปสอนภาษาอังกฤษนะคิดว่าเป็นทางลัดถ้าระบบการวัดประเมินผลนะครับระบบการสนับสนุนและระบบการคัดเลือกคนที่จะไปสอนเนี่ยยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็จะได้ฝรั่งขี้นกซึ่งนะสอนสบายๆไปวันๆสนุกๆไปวันๆนะครับโดยที่ไม่ได้เนื้อหาสาระที่ดีพอนะแล้วจริงๆต้องมีคนเข้าไปคุมด้วยอย่าคิดว่าฝรั่งมันรู้ผมเองนี่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่คุมฝรั่งที่สอนภาษาอังกฤษนะบ่อยครั้งด้วยนะครับเพราะว่าเรียนมาด้านนี้โดยตรงเรื่องทักษะการเรียนการสอนภาษาทฤษฎีต่างๆเนี่ยเรียกว่าเอาทำไปเรื่องนี้แล้วก็ไม่เป็นสองรองใครว่างั้นเถอะนะครับสอนครูให้เป็นครูเนี่ยนะนี่คือหน้าที่ของผมโดยตรง อะไรเนี่ยคุณมดดำล้มแม่ยกตกมันเอาละเอาละพี่น้องก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขอให้ยกให้ผมอยู่นอกสมการความขัดแย้งเถิดนะครับแล้วก็ที่พูดนี่ก็พูดด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ว่าจะเอาตรงนั้นก็จะเอาคือไม่ชัดเจนไม่หรอกชัดเจนมีชัดเจนแล้วพูดไปแล้วไม่ต้องพูดหรอกบางอย่างมีคนพูดอยู่แล้วนะครับก็ว่ากันไปแต่ผมขอเติมเต็มและยกนะเนื้อหาในอีกส่วนที่มันขาดไปก็แล้วกันจริงก็ภาวนาตัวเองแล้วว่าจะคิดบวกมากขึ้นไม่วิพากษ์วิจารณ์มันก็มีบ้างที่หลุดออกไปนะครับแต่ว่าไม่เคยมีเจตนาร้ายนะครับคุณสิรินยาสมิธบอกเป็นทหารไม่สมควรเล่นการเมืองหน้าที่ทหารคือปกป้องประเทศไม่ใช่แต่งตัวเท่เป็นกบฏเสียเองตามนี้วันนี้นะครับ คสช.นะที่คุมอำนาจอยู่วันนี้ใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยไปเล่นงานสุเทพนะครับแล้วก็เครือข่ายของปปส.ผมจะเตือนพี่น้องเงี้ยพวกนี้ทำผิดกฎหมายใช่ครับแต่ไม่ใช่ถึงขั้นเป็นกบฏอาจจะคิดจะทำกบฏแล้วก็ก่อการจนนำไปสู่นะลักษณะที่ไม่ดีก็ถือว่ามีโทษนะครับแต่กบฏตัวจริงคือคนที่อยู่เหนือองค์กรอื่นและใช้อำนาจมาตรา44อยู่เนี่ยคสช.คือกบฏตัวจริงเพราะนั้นนะวันนี้สิ่งที่เราต้องจำเอาไว้ประชาชนเราชนะวันไหนเนี่ยทหารครุฑชุดคสช.ทั้งชุดที่ร่วมการรัฐประหารเนี่ยต้องมาขึ้นศาลประชาชนเท่านั้นวันนี้นะเขายอมแพ้ไม่ได้พี่น้องคสช.นี่ที่ไล่กันเนี่ยนะเราคิดว่าเขาจะลงง่ายๆเนี่ยไม่ง่ายหรอกแล้วแม้กระทั่งคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกล้มโดยเครือข่ายเจ้าเครือข่ายอำนาจเก่านะแชมป์เก่าตัวจริงอ่ะเครือข่ายราชการที่9เนี่ยเขาล้มเพื่อจะเปลี่ยนสับตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่นะต่อให้ล้มได้เนี่ยนะครับพวกเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกล้มแล้วจะมาลอยหน้าลอยตาใช้เงินสุขสบายไม่ได้ถ้าประชาชนชนะผมจะเสนอนโยบายอย่างนี้ว่าคนที่ก่อการรัฐประหารทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องเอามาขึ้นศาลประชาชนแล้วต้องนะครับกำหนดโทษแล้วก็ต้องให้สารภาพผิดว่าได้ทำผิดไปอย่างไรบ้างต้องให้มันสำนึกแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเด็ดขาดของการจัดการในเรื่องความเป็นธรรมสะสางเรื่องสิ่งถูกสิ่งผิดเนี่ยต้องทำไม่งั้นเนี่ยไปข้างหน้าไม่ได้แล้วถ้าพูดในเรื่องนี้เนี่ยความเด็ดขาดของตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องนะครับนะก็ต้องยืนหยัดอ่ะรวมตัวกันให้เข้มแข็งถ้ามีศาลประชาชนมีสภาประชาชนนะการจะเปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นได้จริงจังขึ้นแล้วพี่น้องจะมีส่วนในการกำกับกำหนดสิ่งเหล่านี้อย่าให้คนชั่วลอยนวลอย่าให้กบฏลอยนวลอย่าให้คนที่ทำละเมิดต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยลอยนวลต้องเอามาสั่งสอนนะครับสั่งสอนนี่ก็พูดกันแบบภาษาคนร่วมชาติกันเนี่ยต้องให้รู้จักสำนึกนะครับต้องพิจารณาโทษต้องเอาไปลงโทษให้หลาบจำแล้วก็ค่อยปล่อยตัวออกมาด้วยสำนึกใหม่จะได้ไม่ไปสนับสนุนให้มีการปล้นประชาชนคนอื่นนะทุกคนประชาชนทุกคนมีส่วนในอำนาจนะเหมือนกันหมดเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันหมดแต่คนไม่กี่คนยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปไล่นะยึดอำนาจคนอื่นแล้วก็ปกครองคนอื่นอ้างโน่นอ้างนั่นอ้างนี่นะครับเรายอมไม่ได้นะ สงสัยจะอ่านไม่หมดแล้วพี่น้องมันเยอะเหลือเกินนะครับดีนะพี่น้องได้แสดงความเห็นมานะครับคุณ006007นะครับมดมันมีหน้าที่ของตัวมันเองทุกตัวครับแต่ว่ามดตัวไหนจะถนัดงานไหนนะครับก็ต้องแล้วแต่เห็นด้วยครับคุณยูมิมันต้องทำให้คนตาสว่างทั่วประเทศคุณเยชีนะครับหัวใจการต่อสู้คือการเปลี่ยนความคิดคนก่อนค่ะเห็นด้วยนะตรงตามที่เราได้คุยกันไว้คุณพันศักดิ์ยินดีต้อนรับนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันดีครับดีคุณพันศักดิ์ยังบอกว่าสวัสดีครับนะ
ทุกท่านที่ชมด้วยนะฮะถูกต้องแล้วเราต้องรวมตัวกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูของพวกเรามดแดงล้มช้างนะครับคุณประพันธ์นะครับครับก็ให้กำลังใจกันไปนะครับคุณสริญญานะครับบอกว่าตามสบายเลยค่ะด็อกเตอร์นะครับก็ผมก็ตามนี้เท่าพยายามทำถ้าทำได้นะครับนะคุณโปรเกมเมอร์นะครับแวะเข้ามาทักทายนะครับต่อนะครับอีกนิดหนึ่งนะจะจบแล้วพี่น้องครับคุณพอดอนะครับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มากที่สุดครับนะให้เขาแสดงความทุกข์ของความต้องการของเขาทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันก่อนนะครับเราถามความทุกข์ความต้องการเขาก่อนท่านอย่าหยุดนะครับผมยังไม่หยุดครับเราต้องเข้าใจประชาชนก่อนครับผมเห็นใจพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ถ้านะเกิดความท้อแท้โอ้ด็อกเตอร์จะทิ้งเราไปเนี่ยไม่ทิ้งกันง่ายๆหรอกครับถ้าผมสู้อีกปีนึงเนี่ยนะครับก็ปีนี้เห็นหัวเห็นหางบอกได้เลยนะเห็นหัวเห็นหางแล้วผมก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าปีต่อจากนี้ผมจะทำตัวยังไงสู้แบบที่ผ่านมาไหมหรือว่าจะยกระดับจะทำยังไงให้ขบวนของพี่น้องประชาชนมันจุดติดหน้าที่ผมคือทำให้ขบวนปฏิวัติติดแล้วก็เป็นไปตามภาพที่ผมอยากให้มันเป็นก็จะพยายามแต่ผมต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องในเรื่องของการทำงานนะครับพี่น้องก็ต้องปรารถนาตัวเองแล้วก็ทำงานกันให้มากขึ้นนะครับสื่อสารกันมาให้มากขึ้นคุณยูมิบอกคนไทยส่วนใหญ่ยังงมงายยอมหมอบคลานนะครับคุณโรบินฮูดก็แจ้งนะครับเอางี้ก่อนนะครับช่องของดร.ถูกบล็อกในประเทศไทยนะครับท่านควรจะทำคลิปแนะนำแก้บล็อกอื่นๆก่อนนะครับทำไมแก้ตรงนี้ถ้าไม่แก้ทั้งคนก็จะน้อยบางคนก็รู้วิธีแก้แต่บางคนไม่รู้อันนี้ก็ได้รับทราบมาเหมือนกันนะครับเอา MP3 ไปกระจายวันนี้ผมเริ่มรุกไปทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ทางอะไรมากขึ้นนะแล้วก็คงจะต้องปรับเนื้อหาให้มันกระชับขึ้นแล้วก็นะจะต้องไปถึงกลุ่มคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อจะได้พี่น้องเราจะได้รู้ว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันเอารัดเอาเปรียบมันหลอกเรายังไงเนี่ยช่องของด็อกเตอร์ถ้าเปิดปกติในประเทศไทยมันขึ้นบล็อกเลยนะแก้เรื่องนี้ก่อนนะครับพี่น้องที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันหน่อยนะครับคุณน้ำพูดว่าอย่างคนแถวบ้านผมเนี่ยผมรู้วิธีเจาะคนแถวบ้านผมก็มาดูบ้านผมได้เงินทองหายากคนแถวบ้านผมนี่อยากได้ข้อมูลเขาก็มาที่บ้านผมมานั่งล้อมวงคุยกันแต่หมู่บ้านอื่นล่ะนะครับนี่อย่างเงี้ยผมอยากเห็นอย่างที่คุณรัฐมนตรีทำเนี่ยทำกันให้เต็มทุกหมู่บ้านสิครับพี่น้องทำได้ถ้าไปอยู่ในโรงงานไปอยู่ในเมืองกรุงนะครับก็ถ้าทำตรงๆไม่ได้ก็ใช้ไลน์ใช้อะไรว่ากันไปนะครับเรามีโซเชียลมีเดียมานะครับ คุณรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยอยู่ยากพี่ตูนวิ่งคนเป็นร้อยทหารอารักขาไม่ผิดแต่กลุ่มเรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยจะขอเดินบ้างมันเอาตำรวจมากันยัดชุมนุมเกิน5คนนี่ไงครับประเทศไทยนะครับก็ตามนั้นเลย นะครับสหายไล่เฮียนะครับแวะเข้ามาสวัสดีครับคุณทองแถมนะครับคุณทองแถมก็โอเคนะครับผมก็เห็นสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เอาเป็นว่ามันมีเวทีต่างๆให้ท่านทำก็ทำไปตามที่ใจท่านสั่งก็แล้วกันนะครับคุณ SG บอกว่าดื่มให้อร่อยแล้วมีความสุขในการดื่มนะครับผมไม่ดื่มบอยไม่ดื่มบอยไม่ดื่มนะครับ ปกติผมไม่ใช่คนดื่มประจำนะครับพี่น้องหลายครั้งแต่ว่าถ้าจะมีก็คือโอกาสพิเศษไปนั่งทานข้าวครอบครัวแต่ถ้าไปทานปลาดิบเมื่อไหร่นี่ต้องมีเบียร์นะครับไม่งั้นมันทานไม่เคยลงนะแต่ก็ยังชอบทานอยู่เพื่อนก็เตือนว่าเดี๋ยวจะมามีอะไรนะมีพยาธิพยาธินะแต่ไปทุกทีก็จำเป็นต้องสั่งนะ5ชิ้น10ชิ้นก็ว่าไปนะแต่ก็ทานกันทั้งครอบครัวมีเพื่อนมาช่วยก็ 2-3 ชิ้นแต่ละครั้งนะครับชอบวาซาบิมากกว่านะเพราะมันกินแล้วมันรู้สึกซาบซ่านะมวลชนครับเรื่องคุณทองแถมกับเรื่องของลุงสนามหลวงนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับสำหรับผมเนี่ยแล้วก็พี่น้องส่วนมดแดงเนี่ยยังไงก็อยากจะให้ช่วยกันในระดับที่มันทางออกไปถ้าผมเชื่อว่านะพี่น้องที่สู้กันอยู่อธิบายกันอยู่เนี่ยก็ท่านทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับ คุณ08นะครับบอกว่าเดี๋ยวยก8ยก9ก็หมดแรงแล้วนะพวกแม่ยกตกมันเอาละนะครับก็เราก็ต้องลุ้นให้เขาสู้ไปเพราะสู้ไปก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังพอจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการใหญ่อยู่บ้างนะครับไม่ต่างก็ว่ามันผิดก็ปล่อยไปนะครับไม่ใช่หรอกนะจริงๆเนี่ยนะครับ
กรณีนี้มันมีคนที่เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเขาเอาอยู่กันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปผมเอาแรงมาทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านะคุณโจโจนี่ถือว่าเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวไปเจอรอยัลลิสต์มาลูกเนียนก็กลับมาเองแหละไอ้พวกแม่ยกตกมันนะครับผมไม่ทราบหมายถึงใครนะแม่ยกตกมันก็นะครับเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้ครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มนุษย์ทุกคนมีสติปัญญาคนที่มีประสบการณ์คนที่มีอุดมการณ์ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเนี่ยมันอาจจะไปชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก็กลับมาทางที่ถูกยังไงก็หนีมาสู่การแข่งขันตรงนี้ครับ42กิโลเมตรครับมาราธอนครับคุณภูนศักดิ์ขอนแก่นนะครับชัดเจนขอบคุณมากครับขนาดคสช.มีม.44มีกองทัพหนุนยังเซไปเซมาเลยนั่นแปลว่าอะไรครับความชอบธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของอำนาจกับประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องนะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนชอบพอใจนะครับพวกนี้มันไม่จริงใจแล้วยิ่งจะใช้อำนาจเนี่ยนะครับโดยไม่มีผลงานเนี่ยเป๋แล้วยิ่งเครือข่ายเขาไม่เอาด้วยเขาโจมตีก็ไปแล้วครับก็เป๋อำนาจอยู่มานานๆเนี่ยมันเหลิงแล้วก็มันต้องพลาดนะคนทำชั่วเนี่ย นะครับเป็นไม่เปิดเผยคนโกหกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะโกหกได้ตลอดคนที่ทำชั่วผลชั่วมันต้องเกิดนะครับคุณ SC บอกว่าเจ้าเนี่ยกระชับระบอบขึ้นเรื่อยๆใครต้านก็จะจัดการเก็บให้ระวังให้ดีพี่น้องต่อจากนี้เนี่ยมันจะหนักขึ้นผมถึงบอกว่าขบวนมดแดงเราเนี่ยถึงเรามีตัวแทนทุกจังหวัดก็จริงทั่วโลกก็จริงแต่ว่าเราไม่บุ่มบามนะครับพี่น้องทำไปเถอะยกระดับตัวเองขึ้นมาสานมือกับพี่น้องข้างๆถึงเวลามันพี่น้องจะรู้ว่าพลังที่พี่น้องทำเอาไว้มันไม่เสียหายพี่ให้พี่น้องนึกถึงลำห้วยที่แม่น้ำเนี่ยมันจะต้องไหลลงไปเพื่อเลี้ยงนะผืนนาอะไรที่อยู่เบื้องล่างแต่ห้วยเนี่ยมันก็จะมีตะปุ่มตะป่ำมีนะเป็นจุดของมัน ทีนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะมันเกิดปรากฏการณ์ซึ่งเราเรียกว่ามดแดงแตกรังแล้วกระแสที่จะรวมจะหลั่งกันมันยังไม่มาขบวนใหญ่นำยังไม่มาพี่น้องที่อยู่ตามแหล่งต่างๆก็ตามแอ่งเล็กๆนะครับลึกบ้างใหญ่บ้างน้ำเนี่ยมันไม่มากพอที่จะไหลล้นลงไปข้างล่างใช่ไหมครับนี่คือลักษณะมดแดงแตกรังคือพี่น้องนึกถึงลำห้วยนะแล้วบางทีแอ่งมีแอ่งแล้วก็จะมีแม่น้ำมีน้ำขังอยู่อะไรอยู่นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งน้ำเนี่ยก็จะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ล้นแล้วเราจะไหลไปข้างล่างได้ยังไงจะเอาไปใช้ประโยชน์กับต้นไม้ข้างล่างได้ยังไงแต่ถ้าพี่น้องรวมตัวกันเป็นแอ่งน้ำอย่างนี้นะพอขบวนนำเกิดขึ้นมวลน้ำใหญ่มันไหลลงมานี่ครับเราจะไปรวมกับมวลใหญ่เนี่ยมันไหลลงไปนี่กลายเป็นพลังหมดเลยแล้วก็จะไปใช้ประโยชน์เบื้องล่างจะไปท่วมทับความชั่วร้ายหรือว่าจะไปรดนะต้นไม้พืชพันธุ์เพื่อให้ออกดอกออกผลมันเกิดได้เพราะนั้นก็จะได้นะขณะที่ผมพูดเหมือนกับจะให้พี่น้องเสียกำลังใจแต่ท้ายสุดเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสิ่งถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วนะครับป้าละออนะครับบอกว่าสวัสดีครับด็อกเตอร์พี่น้องร่วมกลุ่มอุดมการณ์นะครับอ๋อที่หน้าห้องซีบอกก็นะคุณป้ายินดีครับยินดีตอนนี้คุณยูมิบอกว่าเหมือน3ก๊กนะครับก็เขมรยังมี3ฝ่ายนะครับถึงที่สุดมาเนี่ยมันไม่ยอมกันง่ายๆหรอกถ้าจะยอมได้เนี่ยต้องมารวมตัวกันแล้วเห็นถึงว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะเห็นว่าถ้าไม่ร่วมมือกันไปต่อไม่ได้แล้วถ้ามาร่วมมือกันก็ต้องคุยกันหาจุดร่วมกันให้ได้นั่นแหละเป็นขบวนเดียวกันที่มีพลังรวมใจให้เป็น1แล้วจึงจะสามารถไปล้มเขาได้คุณ SC บอกว่าคนเราส่วนมากนายกมาจากการพ่นอำนาจประชาชนและเป็นทหารส่วนใหญ่ก็ตามนั้นครับเป็นแฟกต์เลยคุณโจโจ้จุดประเด็นแล้วส่งต่อให้คนที่ยอมเป็นตัวแทนโดยความคิดไปโจมตีกันต่อไปนะก็โจมตีอะไรถ้าโจมตีศัตรูเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องต้องทำนะโจมตีสิ่งชั่วร้ายต้องทำนะครับนั่นคือภารกิจมดแดงล้มช้างพี่น้องทักทายมาจากฝรั่งเศสนะครับคุณเฟเดริกนะยินดีครับคุณเจ็ดบอกพอได้ความรู้มากมายจากคุณลุงสนามหลวงแล้วก็จะตีคุณลุงให้เสียหายนะครับคุณเจ็ดนะครับ ก็การตีเนี่ยนะครับถ้าคุณลุงไม่เสียหายคุณลุงถูกต้องตียังไงมันก็บาวส์แบ็กนะคุณเจ็ดนะครับคนที่เขาเคยอยู่กับลุงสนามหลวงแล้วเขามาตีลุงสนามหลวงเนี่ยเขามีเหตุผลแค่ไหนถ้าเขาไม่มีเหตุผลก็ทำอะไรคุณสนามหลวงไม่ได้เหมือนกับวันนี้นะครับกรณีของอัศวินโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมเนี่ยไม่มีใครออกมานั่งอธิบายโต้นะที่จริงมีผมพูดอธิบายบ้างเพราะผมเองเป็นคนที่จัดรายการตรงนี้แล้วก็ชี้แจงก็ชี้แจงแบบฉันมิดบอกเป็นอัศวินโต๊ะจีนอะไรเงี้ยนะ
ทำลายไม่ได้เพราะว่าของจริงก็คือของจริงเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าลุงสนามหลวงของจริงคุณเจตไม่ต้องไปห่วงหรอกนะครับผู้คนก็ต่างแสดงความสามารถของตนใช่เขามีความสามารถมีความคิดและเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดสายสามหลวงก็วิจารณ์ทางนี้มาแต่ว่าเมื่อทางอัศวินโตกรมมองว่าไม่จำเป็นไม่ต้องมานั่งตอบโต้นะครับเราไม่เห็นว่าเป็นศัตรูแล้วเราไม่ต้องมาตอบโต้ก็ท่านจตุพงศ์ไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดไม่ตอบโต้นี่ก็คือความเป็นจริงอย่างนี้ตอบโต้ทำไมก็ที่สายสามหลวงทำก็เป็นประโยชน์ในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ส่วนที่จะมาทิ่มมาแทงมาตีมาชิงการนำอย่าได้ไปพูดนี่เลยมันพวกเราไม่ใหญ่พอจะต้องไปนำไม่ได้หรอกนะผมได้เรียนไปอย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่สาระที่จะต้องมานั่งนะตีนั่งเหยียบสนามหลวงหรือว่านั่งเป็นศัตรูกันไม่ใช่ครับแล้วผมก็พูดด้วยเหตุด้วยผลแค่นี้เองส่วนพี่น้องที่เขาอยู่ใกล้กันแล้วเขาคัดกรองนี่คำนี้มาแล้วเนี่ยคุณยศชีเชื่อเสถียรสถานการณ์จะคัดกรองเองโดยอัตโนมัตินี่เราต้องเชื่อมั่นตรงนี้คุณเจตใครได้ความรู้แล้วถ้าความรู้นั้นนะมันทำให้เขาสามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์ลุงสนามหลวงได้ก็เป็นสิทธิ์แต่คนที่ฟังลุงสนามหลวงก็ต้องพิจารณาว่านะอันไหนถูกอันไหนควรแล้วการที่จะเป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยคุณต้องฟังอย่างหลากหลายอย่าไปฟังแค่ข้างเดียวต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่คุณฟังหลากหลายแล้วคุณเปรียบเทียบแล้วคุณตัดสินใจด้วยตัวเองคุณอาจจะรักลุงสนามหลวงมากขึ้นมั่นเชื่อมั่นมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพากันออกมาแสดงความสามารถกันอย่างนี่คือสิ่งที่เราต้องการไงมวลชนที่สงบสยบยอมแล้วก็ตามผู้นำเชื่อผู้นำคนเดียวเนี่ยแล้วจะรู้ยังไงว่าผู้นำคนนั้นมันเก่งขนาดที่จะเป็นผู้นำคนทั้งประเทศได้พูดอะไรแล้วคนทั้งประเทศต้องทำตามได้ไม่เชื่อระดับขนาดไอ้ด็อกเตอร์เพียงดินก็ด็อกเตอร์มาอาจารย์หวานระดับท่านจารุพงศ์ระดับอาจารย์ชูพงศ์ระดับนะลุงสนามหลวงเนี่ยประวัติการต่อสู้ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะแล้วเป็นยังไงมีการเชื่อกันไหมก็ไม่เชื่อมันก็มีเนี่ยความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยก็ต้องแสดงความสามารถกันเต็มที่ถ้าวันนี้พี่น้องเขาแสดงความสามารถเป็นเรื่องดีแล้วนะเอาถ้าดีจริงและมีความสามารถจริงคงไม่โจมตีคุณลุงหรอกเอาไปกันใหญ่แล้วคุณเจ็ดนะครับคนที่มีความสามารถต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งหมดแล้วความสามารถจริงเนี่ยวัดกันได้ตรงไหนดีจริงเนี่ยวัดกันได้ตรงไหนล่ะครับก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วให้คนไปตัดสินถ้าบอกว่าถ้าดีจริงวิจารณ์เจ้าไม่ได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดีจริงคุณมีความสามารถจริงคุณคงไม่วิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่9ซึ่งท่านทรงพระปรีชาสามารถมีความดีสุดๆตั้งคำถามไม่ได้เลยไม่ควรฟ้องร้องท่านเป็นสมมุติเทพจะพูดกันอย่างนั้นไหมเอาอย่างนั้นไหมไอ้ตรรกะตรงนี้นะเปิดใจเถอะคุณเจตมาฟังผมจะดีแล้วนะครับมาฟังผมดีแล้วฟังอาจารย์สมศักดิ์ฟังกลุ่มนะทุกกลุ่มแสดงว่าคุณเป็นคนฟังหลายจุดฟังแล้วคิดไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณบอกว่าโอ้ยถ้าดีจริงไม่โจมตีคนนั้นคนนี้ในโลกนี้มีใครไม่ถูกโจมตีไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมนะครับ500ชาติหลังนี่บำเพ็ญบุญกุศลมามากมายก็ยังโดนตำหนินะครับเทวทัตธรรมดาใครก็ตามที่บอกฉันวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นี่ถือว่านะเป็นเรื่องนะเป็นผู้ที่เป็นเผด็จการแล้วล่ะครับเป็นคนที่หลงตัวเองนะครับกลุ่มใดก็ตามที่บอกว่าไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้เราก็อย่าไปหลงว่าจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันไม่เมื่อไม่เป็นก็ไม่เป็นมันไม่มีปัญหาหรอกคนเห็นต่างกันก็ว่ากันไปต่างกันไปก็เสนอของตัวเองไปแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเข้าใจว่านะครับมันอยู่ที่การเห็นชอบของคนทั่วไปสาธารณชนคือประชาชนแล้วที่สุดนี่นะครับก็ระบอบประชาธิปไตยก็ต้องตัดสินด้วยว่าใครมีคนเห็นด้วยมากกว่าและไอ้ที่บอกว่าชิงการนงการนำนะไม่ต้องไปห่วงนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับถ้าเขาจะยอมให้ใครมาเป็นขบวนนำเนี่ยนะมันก็จะปรากฏขึ้นทีหลังนะครับมันมีมากกว่าพวกเราเยอะแยะผมได้เรียนไปตอนต้นถ้าคุณเจ็ดยังอยู่นะตอนต้นรายการคนประเทศไทยเนี่ยมันมีตั้งนะครับจริงๆตัวเลข 68.9 นี่ของ CIAแต่ว่าเขาบอกกันว่า70ขึ้นไปจะ70ล้านแล้วตอนนี้นะแล้วมันมีกี่กลุ่มมาเฉพาะพวกแดงเราแต่ละคนแต่ละเฉดลองดูสิครับความเห็นแต่ละคนก็ยังไม่ยอมกันนะครับอัศวินโต๊ะกลมนี่ 6-7 ท่านแต่ละท่านก็มีเอกเทศของตัวเองนะครับที่สอดคล้องกันก็มีบ้างแต่ว่าที่ต่างก็ยังมีอยู่นะครับแล้วไอ้พวกที่เขามาเดินเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยนะจะไปเอา
นะกลุ่มของเราชื่อของเราเนี่ยบอกว่าถ้ากลุ่มที่เดินบอกว่าสาพันธรัฐนี่คือกลุ่มสาพันธรัฐเราเนี่ยคิดว่าเขายอมไหมหรือบอกเป็นสาธารณรัฐหรือบอกเป็นมดแดงล้มช้างเขาจะเอาด้วยไหมขนาดมดแดงล้มช้างนี่เป็นทฤษฎีที่ยืดหยุ่นที่สุดและกว้างที่สุดเป็นหลักที่เรียกว่าเถียงยากอ่ะเขาก็ไม่เอาเพราะว่าภาพลักษณ์กับเพียงดินอาจจะเป็นนะเหมือนล้มเจ้านะตัวหนักตัวอันตรายเขาก็ไม่เอานี่มันเป็นเรื่องสิเราจะพยิงพยองว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ represent เป็นตัวแทนถูกต้องที่สุดจริงที่สุดใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นี่เป็นการหลงตัวเองอย่างมากเลยนะไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไม่สามารถไปทำให้คนอื่นเข้ามาเห็นด้วยได้ลุกมาเมื่อไหร่ก็นะก็จะได้รู้แล้วว่านะครับไปไหนไม่ได้เลยนะภารกิจมันใหญ่เรื่องมันใหญ่คนทั้งชาติเนี่ยเขามีวุฒิภาวะนะครับภาพลักษณ์ท่วงท่าเนื้อหาสาระยังไม่พอนะนอกจากที่ต้องทำให้คนส่วนใหญ่เขาไม่ต้านแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือระดับที่คนเขาเชื่อว่าเอาอำนาจมาฝากในมือแล้วเนี่ยเป็นขบวนที่นะเป็นความหวังของชาติได้แล้วพวกเราเหลียวซ้ายเหลียวขวานี่เห็นใครไหมที่เดี่ยวหรือว่าทำกันอยู่เนี่ยแล้วจะเป็นได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่แสดงความสามารถต้องรู้ว่าเราสามารถขนาดไหนด้วยอย่าได้ไปนะไอ้เรื่องความรู้นี่ดีนะครับก็แตกความรู้กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่า เราต้องเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมันมีคนเก่งคนกล้ามีคนดีนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในจุดต่างๆมากมายแล้วความสามารถของการที่จะขึ้นไปเป็นผู้รับอำนาจประชาชนและดันประเทศต่อไปมันต้องมีความสุขุมนุ่มลึกมีความคิดประนีประนอมมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามีภูมิรู้ในด้านต่างๆใช้เข้ามาต่างๆเลยนะฮะไม่ใช่รู้ด้านการเมืองอย่างเดียวรู้ด้านเฉพาะด้านอย่างเดียวแต่ละคนก็มีความรู้แต่ละด้านเราต้องการคนที่กระทรวงมันมีตั้ง20กว่ากระทรวงใช่ไหมประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการคนดีคนเก่งจำนวนมากเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับอย่าหลงตัวเองให้มันมากอย่าแอร์โรแกนนะครับให้มันมากนักนะครับเอาแต่พอดีพองามนะครับเอาแต่พอดีพองามแล้วก็หน้าที่เราคือการประสานคนไทยทั้งชาติให้มาเห็นดีเห็นงามกับนะการต่อสู้ในนามของประชาชนนะกับพวกนะไม่กี่พันคนที่มันหลอกประชาชนแล้วก็อำนาจไปอยู่ในมือแล้วกินผลประโยชน์ทำร้ายบ้านเมืองอยู่วันนี้หน้าที่เราคือรวมประชาชนเข้ามาด้วยกันการจะรวมคนด้วยกันนั้นเราต้องรู้นอกจากมีความหลากหลายแล้วจะต้องทำให้คนหลากหลายนั้นมาหาจุดร่วมกันให้ได้แล้วยินดีที่จะจับมือกันเพื่อไปล้มเผด็จการซึ่งมีทั้งปืนมีทั้งกฎหมายมีทั้งกลไกเครือข่ายอำนาจมีทั้งนะครับมวลชนมีทั้งความเชื่อนะครับมีทั้งอิทธิพลมืดนะทั้งนั้นเลยงานช้างมาร่วมกันเถอะครับผมเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันเป็นมดแดงนะตัวเล็กๆทำสิ่งที่ท่านทำได้นะครับแล้วก็อย่าได้บอกนะครับว่าผมดูถูกพี่น้องประชาชนนะมดแดงล้มช้างคือทฤษฎีที่ชูประชาชนเหนือทุกคนทั้งหมดแล้วอย่าได้บอกว่าผมนั่นจะไปชูให้นักการเมืองขึ้นมานะยึดนะการนำแล้วเอาไปโอ้โหไปหนุนทักษิณผมนี่ไม่เอาดร.ทักษิณมาเป็นผู้นำการปฏิวัติบอกประกาศนะแล้วผมก็แม้กระทั่งคนที่ผมเคารพนับถืออย่างมากท่านชัยทุพงศ์ผมก็ไม่เชื่อว่าท่านจะสามารถขึ้นมาแล้วชูว่าท่านเป็นผู้นำเดี่ยวได้ถ้าตราบใดที่ไม่ใช่ collective leadership เป็นขบวนที่มีผู้นำตัวแทนจากหลายฝ่ายมานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็มีความเห็นมีสิทธิ์แล้วก็ต้องมาพูดคุยกันให้นะตกผลึกว่าจะเดินหน้ายังไงเป้าหมายคืออะไรจะอะไรยังไงนี่มันคืองานที่มันใหญ่กว่าที่พวกท่านทั้งหลายเข้าใจกันเยอะมากนะครับแล้วถ้ายังหลงยังไม่คิดทำงานจริงจังยังไม่นะไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้แล้วพี่น้องก็สู้ตามมีตามเกิดสู้อย่างเนี้ยนะครับหลงกับการใช้เวลาแต่ละวันนะครับกับการมานั่งนะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แค่นี้โดยไม่มองว่าเรากำลังต้องสู้กับสิ่งมัวเมานะความลุ่มหลงงมงายและก็ความเข้าใจผิดของพี่น้องไทยอีกตั้งกี่ล้านคนข้างนอกนั้นฐานที่เรามีอยู่ตามหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนั้นนะครับเรามีอยู่แล้วแต่จะเอามาใช้ได้อย่างไรนั่นแหละคือจิตส่วนสำคัญแล้วการจะใช้อย่างไรเนี่ยเราต้องเป็นลักษณะ inclusive นะครับไม่ใช่ exclusive inclusive แปลว่าการเปิดกว้างสำหรับให้คนอื่นเข้ามาร่วม exclusive นั่นแปลว่าเฉพาะเท่านี้เท่านั้นจำกัดนะเขา exclusive เนี่ยเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นเฉพาะไฮโซเท่านั้นเฉพาะคนคือที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นจบปริญญาตรีเท่านั้นเนี่ยเขาเรียก exclusive พวกเราต้องเป็น inclusive คือต้องเปิดให้สำหรับทุกคนเข้ามานะครับแล้วใช้คำว่าประชาชนเจ้าของหุ้นส่วนประเทศที่มีค่าเท่ากันแล้วเราเพียงแต่ถูกหลอกโดยคนส่วนน้อยไม่กี่พันคนที่ยึดอำนาจเราไปปล้นอำนาจเราไปแล้วหลอกให้เราอยู่ใต้อำนาจรับใช้มันยินยอมมันแล้วมันก็ทำให้เราได้รับความเสียหาย นะครับอย่างนี้เป็นภารกิจที่พวกเราต้องมาช่วยกัน
ผมหนุนแรงหนุนใจให้กับพี่น้องทุกฝ่ายท่านแสดงตัวตนของตัวเองเถอะนะครับผิดถูกไม่เป็นไรแต่ให้เข้าใจไว้ว่านะครับเรามีภารกิจที่มันหนักหน่วงหนักอึ้งไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องมานั่งแซะกันหรือว่าแย่งกันตรงนี้เป็นเรื่องไร้สาระมากแต่เรื่องของการอธิบายความการปรับความเข้าใจกันการวิพากษ์วิจารณ์กันนี่คือสังคมประชาธิปไตยไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับเป็นเรื่องที่ท่านทำกันเพียงแต่ว่าผมนั้นไม่ขอไปอยู่ในสมการความนะความเรื่องของการพูดในสิ่งที่นะคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วจะแถจะดันกันไปแค่ไหนที่สุดคำตอบก็ต้องออกมาอย่างที่มันต้องเป็นนะครับแต่ว่าพี่น้องจะเห็นหรือไม่เห็นนะจะลุ่มหลงงมงายอยู่กับมันในบางช่วงบางเวลาไม่เป็นไรผมไม่เชื่อว่าคนเราจะโง่ได้ตลอดนะครับวันเวลามันจะสอนสถานการณ์มันจะคัดกรองแล้วที่สุดแล้วเราก็ต้องมารวมกันอยู่ดีนะครับแล้วเราก็เจอกันบนเส้นทางสู่ชัยชนะถ้าพี่น้องยังรักษาตัวตนนะรักษาชีวิตประคองกายประคองใจประคองครอบครัวหน้าที่การงานเอาตัวให้รอดรอนะแล้วก็อดทนแล้ววิ่งไปสู่เส้นกิโลที่42พร้อมกันในที่สุดนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับขอให้บุญรักษาพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่รอดปลอดภัยในภาวะการที่เผด็จการครอบบ้านครองเมืองอย่างนี้และมีสติปัญญาในการจะทำจะคิดจะพูดจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองคนรอบข้างและสังคมต่อไปสำหรับพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยคนนอนดึกนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องตามยุโรปก็น่าจะใกล้จะดึกแล้วนะครับก็ขอให้มีนะช่วงเย็นช่วงอีฟนิ่งนะครับช่วงหัวค่ำที่อบอุ่นมีความสุขนะครับอากาศหนาวก็ดูแลตัวเองนะครับที่อเมริกาตอนนี้กลางวันหลายท่านทำงานอยู่ก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ